องทัพเดินซ่าพระราชาอาณาจักรตามเราบุกป่าที่ที่ทำด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นพร้อมแผนแผนพระทัพพี่ไปมาฮารีขอพี่สิบอย่างสาสายเพื่อทหารพามาแก้วแดงขุนซ่าพระที่อุบาทที่นาฏประพัดประไสเราอยู่เป็นลาวสร้างลาวให้สีวิไลโลกจะหรือไปน้ำใจสามเราทั้งสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับข้าพเจ้าในรายการของวันที่18เดือน7คศ2519ในเวลา 5:00 น.แรงของรัฐแคลิฟอร์เนียขอจะเข้าทางรายการข้าพเจ้าเองแนะนำตั้งหาคงซ้ำหลอกทางกะเขาพิโอกาสอีกเดนมาตั้งฐานในคนสุดใจบนสวรรค์ประดังจิตที่ประสักคงซ้ำหลอกทางกะขอเห็นมาถึงคณะที่ปรึกษาทุกท่านขอเห็นมาถึงวันอาเขตขอเห็นมาถึงสมาชิกและขอแสดงความหักแพงมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวลาวของเขาทุกเขตการที่เขาออกมาทุกวันทุกวันก็เพื่ออยากจะเผยแผ่แต่แสดงความคิดความเห็นออกมาเพื่อให้คนลาวของพวกเราที่ยังหลงไหลกับความโต๊ะเยอะของแก้วแดงและผักหลัดนั้นให้มีการหันเปลี่ยนและคิดใหม่ว่าพวกทานเฮ็ดและสนับสนุนผักหลัดและแก้วแดงนั้นมันถูกต้องหรือบ่เหตุการณ์ต่างๆมันกำลังเลวร้ายมันกำลังเลวร้ายไปทุกวันทุกวันนับมือนับเหตุใดคนเล่าเขาก็เข้าหนีทุกเนี่ยเขาไปทุกวันทุกวันผู้ห่างห่างเกินไปผู้ชุกชุกเกินไปจนหาเขาคิดบ่มีแต่ละวันต้องได้คุดเคลียขูดหายของอยู่ของกินเรายังบ่แล้วถึงผักหลักผักหลักต้องบีบบังคับให้ไปทำงานให้ผักหลักบุกสั่งตอนคนทางแล้วแต่คนจะใส่อันนี้เป็นระบอบลัทธิคอมมิวนิสต์ที่เขาเจ้าเฮ็ดมาฮอด43ปีต่อปัจจุบันนี้แต่บ่มีการถือการแก้ไข40กว่าปีถึงแม้นว่าประชาชนจะอยู่ในภายใต้การกดขี่ข่มเหงของพรรคหลักหรือว่ารัฐบาลของสปป.ลาวนั้นแม้แต่บ่มักก็ต้องได้ทำแม้แต่บ่มักก็ต้องได้เฮ็ดต้องได้ปฏิบัติเพราะกฎเล็กของเขาเจ้าคือการประหารชีวิตถ้าผู้ใดหากบ่ปฏิบัติตามพรรคหลักแนะนำหรือว่าบอกสอนทุกคนจะต้องได้ถูกจับและลงโทษทรมานจนถึงแก่ชีวิตอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่พรรครัฐเจ้าใส่มาตลอด4คือ40กว่าปีเฮ็ดให้คนลาวของเฮาทุกคนมีความย่านกลัวแม้แต่เล่านอกก็จะมีความย่านกลัวให้พวกเราแดงพวกเราในพวกคณะพรรครัฐถ้ามันว่าจะได้ก็ตามพี่น้องลาวของพวกเขาเคยมีอดีตในการต่อสู้และก็อดีตของความกล้าหาญเก่งกล้าต่อต้านกับศัตรูที่เขามาหุกหันพื้นแผ่นดินลาวของพวกเขามีอดีตหลายร้อยปีพันปีพวกเขาได้ขับไล่ข่าศึกศัตรูที่เขามาหุกหันพื้นแผ่นดินลาวของพวกเขาจนสิ้นซากแต่แตกต่างกับในยุคสมัยใหม่ในระหว่างเส้นสัญญาระหว่างลาวกับลาวร่วมกันในปี1973เสด็จคุณพ่าซึ่งทุกคนในประเทศลาวคิดว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นจะเป็นบั้นสุดท้ายของการต่อสู้จะเป็นบั้นสุดท้ายของการคัดแย่งจะเป็นบั้นสุดท้ายในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองร่วมกันโดยบ่มีสงครามโดยบ่มีการแยกแยกพรรคฝากส่วนทุกคนพร้อมแล้วอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยนับถือสัญญาและอนุสัญญาเวียงจันทร์ 3Dให้เล่าของทั้งสองฝ่ายเล่าในเล่านอกรัฐบาลภายรัฐบาลรัฐสัจจ์เล่าก็เปิดประตูต้อนรับเอาพวกก่อกบฏคือพวกสปป.ในปัจจุบันนี้เข้ามาเพราะคิดว่าข้าเจ้าอาจจะเป็นคนดีและเขาอาจจะหวังดีแท้อยากจะยุติการต่อสู้เข้มขาล่าพันกันกับผมคนเล่าด้วยกันต้องการอยากสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เล่านี่เจริญรุ่งเรืองแต่สุดท้ายมาบ่เป็นไปตามที่สัญญากันไว้ทางฝ่ายคอมมิวนิสต์แก้วแดงผู้อยู่เบื้องหลังของฝ่ายคอมมิวนิสต์ลาวแดงได้ยุแย่ให้พวกพรรคพนักงานพรรคหลักของสปป.ลาวได้มีการขัดแย้งซิกอำนาจ
ยึดเอาประเทศลาวขึ้นกับเวียดนามและกับอำนาจเองโดยใส่กำลังของเวียดนามเป็นกำลังที่นู้นหลังของพรรคหลายๆข้าพเจ้าเห็นกับตาของข้าพเจ้าเหมือนกันข้าพเจ้าบ่ได้เก็บมาเล่าข้าพเจ้าเห็นกับตาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสัมผัสมันมาแล้วในตอนนั้นและหลายท่านที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นอพยพผ่านอาณาซ้ายแดนมานี่ก็ล้วนแล้วแต่ถือการสัมผัสของมันมาแล้วพี่น้องทุกข์ยากลำบากเข็นขาทรมานลูกหลานในเฮือนในซ่านจนกลัวว่าอยู่กับเขาบ่ได้ย้อนการทรมานย้อนการโหดเหี้ยมของปักหลักหลังจากเขายึดอำนาจแล้วแต่เป็นยังพวกเขาบ่ตบสู่ขึ้นอันนี้คือคำถามหลังจากเขายึดอำนาจในวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2565แล้วเป็นยังพวกเขาบ่สู่ขึ้นเป็นยังพวกเขาจึงพากันแตกหนีภัยออกจากประเทศลาวเป็นยังเขาบ่สู่ขึ้นอันนี้คือคำถามที่ว่าคนไทยในสมัยก่อนทหารไทยเขาถามเป็นยังพวกเจ้าบ่สู่เป็นยังพวกเจ้าจึงพบนี้พี่น้องอันนี้คือคำถามของข้าพเจ้าแต่ได้คำถามคำตอบของข้าพเจ้าคือว่าเขาบ่ได้พบเขาสู่หัวขาดข้าเหมือนกันแต่บ่มีไผหูนำเฮาบ่มีไผให้การน่าสนใจละบ้านเมืองเล่าเขามันแตกสลายขาดย้อนอย่างย้อนเฮาบ่พร้อมเพียงกันสู่แต่ผู้สู่ผู้บ่สู่บ่สู่อันนี้แหละพี่น้องผู้บ่สู่ได้หลายกว่าผู้สู่จึงเฮ็ดให้กระบวนการต่อสู้ได้อ่อนลงพี่น้องอ่อนลงอ่อนลงมันก็ต้องจะเป็นต้องได้ถอยเลยเวียดนามมันก็ไปเส้นเอาทหารเวียดนามเข้ามาอีกอันน่ะพรรคหลายรัฐครับพรรคประชาธิปไตยวัดเล่านั่นก็ไปเส้นสัญญาขึ้นมาใหม่พรรค177ไปเส้นเอาทหารเวียดนามเข้ามาโดยบ่มีกำหนดเข้ามาเท่าใดก็ได้เพื่อมาปราบปรามขบวนการเสรีประชาธิปไตยปราบปรามรัฐบาลเก่ารัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายและในระยะนั้นพี่น้องคนเล่าที่เกิดใหม่ต้องเข้าใจว่าแผ่นดินเล่าได้ปิดล้อมเป็น12 13ปีพี่น้องบ่ได้เปิดน่ะซ้ายแดนเข้าไปสู่โลกตะวันตกบ่ได้เปิดซ้ายแดนเข้าไปหาประเทศไทยเขาปิดซ้ายแดนเงียบบ่ให้คนใดออกคนนอกเข้า10กว่าปีเพื่อกวดล้างน้ํามูลเสื้อของรัฐบาลภายประเทศลาวให้หมดสิ้นพี่น้องอันนี้เป็นการละกันราคาล่างเผ่าพันธุ์เข้าว่าการขาล่างเผ่าพันธุ์ซึ่งผิดกฎหมายของสากลผิดกฎหมายของนานาชาติแต่ในเมื่อว่าเขาปิดประตูตีหนูเขาบ่ให้ไผฮู้จักเขาบ่ให้ไผฮับผู้สากลก็บ่สามารถจะช่วยเหลือพวกเขาได้อันนี้คือเป็นแบบอย่างที่ข้าพเจ้าเก็บขึ้นมาเว้าเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจว่าทหารกล้าเฮ็ดหยังพวกเขาเฮ็ดหยังแล้วพวกเขาจะได้อย่างในขั้นต่อไปเนื้อเบื่อแล้วถ้าเขาบ่ยื่นมือเขาไปหาสาประสาทเขาก็บ่รู้จักว่าเขาจะได้อย่างมิแต่เขาบอกมิแต่เขาจมมิแต่เขาอธิบายให้คนเล่าเขาแต่ฟังมาบ้านสื่อโดยบ่ยื่นมือเขาไปหาสาประสาทมันก็บ่เกิดผลเล่าทุกวันนี้ที่ถือแก้วควบคุมถือกันโซเวียตควบคุมเป็นทางการก็ย้อนอย่างก็ย้อนว่าเล่าอยู่ทั้งในประเทศบ่ยอมยืนมือเขาสหประชาชาติบ่ยอมน่ะเสนอเหตุการณ์ต่างๆที่โหดร้ายในประเทศลาวในเข้าสู่สหประชาชาติมีแต่รายงานตัวดอกไม้รายงานว่าประเทศลาวในพัฒนาขึ้นไปหลายขั้นตอนมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมีการค้าที่เจริญยิ่งกว่าเก่ามีการพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างแต่ประชาชนนั้นยังทุกข์ก่อนเก่าและการพัฒนาในประเทศลาวก็แห้งนั้นสุดสิ้นไปก่อนเก่าคดทางรถจะขี่จะเคยมีกับบ่มีในปัจจุบันนี้อันนี้เป็นการตัวของผักหลักโดยยื่นมือเข้าไปหาสัมพันธศาสตร์แอบอ้างว่าข้าเจ้าได้มีการปกครองแบบมีประชาธิปไตยแต่ประชาชนลาวเขาพวกเขาพร้อมด้วยคณะรัฐบาลทุกแขนงการนั่นที่บ่มักลัทธิคอมมิวนิสต์ที่บ่มักนโยบายของผักหลักนั่นพัดบ่สามารถจะลุกขึ้นมายื่นมือหรือว่าเขาไปฟ้องร้องสากลได้เหตุการณ์ต่างๆมันจึงเงียบพี่น้องมันจึงเงียบเท่าทุกวันนี้และทหารกล้าเห็นอะไรแล้วทหารกล้าจึงออกมาถึงฟื้นสัญญาเพราะสัญญานี่แหละจะเป็นบอลที่เปิดประตูให้เฮาสัญญาอย่างเดียวที่จะเป็นท
สิเปิดประตูให้เฮาเข้าไปในประเทศลาวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เฮาจะเอาสัญญาขึ้นศาลโลกได้วิธีใดพี่น้องนอกจากพลังแล้วพลังของประชาชนลาวทั้งหลายคนพวกเฮาจะบ่มีวิธีบ่มีความสามารถจะยืนต่อสหประชาชาติได้ถ้าบ่มีพลังจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนลาวพี่น้องต้องเข้าใจว่าการยืนฟ้องร้องเวียดนามนี้บ่แม่นมีแต่ทหารกล้าเป็นผู้เฮ็ด30กว่าปีผ่านไปมีคณะพรรคการเมืองหลายพรรคที่เขาเฮ็ดพยายามแต่ก็ยังบ่ได้ผลสำเร็จย้อนหยังพี่น้องย้อนในสมัยก่อนเฮาขาดแหล่งข่าวเฮาบ่มีแหล่งข่าวที่จะเปิดเผยติดต่อกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงเหมือนกับสมัยนี้แต่ในยุคนี้สมัยนี้มันเป็นสมัยเทคโนโลยีแล้วทั้งซ้ำเราทหารกล้าเนี่ยก็ช่วยใส่เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาเผยแผ่นโยบายให้พี่น้องชาวลาวของพวกเฮาบ่ว่าใหญ่และน้อยบ่ว่าอยู่ในหรืออยู่นอกประเทศให้หันขึ้นมาหันเข้ามาคิดเรื่องศาสตร์บ้านเมืองนํากันพี่น้องศาสตร์นี่นะถ้ามันเสียไปแล้วเฮาบ่สามารถจะเอาขึ้นมาได้เด็ดขาดแต่ระยะนี้นี่มันยังเป็นของเฮาอยู่เฮาต้องช่วยกันพี่น้องต้องช่วยกันช่วยบ่วันว่าจะแบกปืนไปยิงเขาช่วยบ่วันว่าจะแล่นเอาอันนั้นน่ะนครปฏิหัวเขาบ่แม่นพี่น้องการช่วยครั้งนี้เนี่ยเป็นของง่ายๆสบายพวกท่านก็บ่ได้ออกกําลังและก็บ่ได้เมื่อยและก็บ่มีความย่านกลัวกับการหนักผู้ของศัตรูอีกเพราะท่านมีสิทธิ์จะบริจาคการเงินเข้ามาในออนไลน์เข้าหาซ้ําเหล่าทหารกาเข้าไปออนไลน์ www.lao.united.org และท่านก็สครอลลงไปเคลียร์ลงไปหอดลุ่มบ็อกมันจะมีสีแดงอยู่ในอันบ็อกสีแดงอยู่ในอันบัตรสุดท้ายของมันว่า Donate Now และท่านก็กดเอา Donate Now นั่นและท่านก็บริจาคไปท่านจะบริจาคเป็นรายเดือนท่านจะบริจาคเป็นรายอันแต่ละครั้งก็แล้วแต่เฮาอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่พี่น้องคนลาวเพื่อออกคะแนนเสียงของตัวเองให้ซัพพอร์ตหรือว่าส่งเสริมในการฟ้องร้องแก้วแดงพี่น้องถ้าเฮาบ่มีพลังถ้าเฮาบ่มีต้นทุนพี่น้องอย่าไปคิดว่าสปป.ลาวนั้นเขาจะพากันซักเปลี่ยนเองบ่มีเขาเป็นแค่แต่เขาออกมาหลอกลวงพรรคการเมืองลาวนอกเท่านั้นเขาส่งคนเขามาซับซ้อนกับพรรคการเมืองลาวนอกนี่ทุกพรรคพี่น้องพรรคละ5คนพรรคละ10คนที่เขาส่งเขามาแอบอ้างว่าเขาต้องการอยากมีประชาธิปไตยในลาวและเขาก็ขอเงินเพื่อไปใส่แผนการเดินทางของข้าเจ้าอยู่ในประเทศลาวอันนี้ข้าพเจ้าบ่แม่นบ่เชื่อลูกหลานเด้อข้าพเจ้าเองบ่มั่นใจซื่อๆเพราะว่ามันมีคนของพรรคหลักนั่นซับซ้อนกันมากเขาเอาสาวหนุ่มเขาไปสัมมนาฝึกเรียนวิธีการเขาเอาความลับเขาน่ะเป็นสายลับเขามาในวงการการเมืองของลาวนอกเพื่อจะเฮ็ดให้ลาวนอกของพวกเฮานี่บ่ให้มีการเคลื่อนไหวออกเส้นทางได้พี่น้องเขามาตัวว่าเขาจะปิ้งประเทศลาวเองเขามาตัวว่าเขาจะเป็นผู้สับเปลี่ยนเองเขาจะมาขับไล่แก้วแดงเองเขาตัวอะไรทุกอย่างเพราะเขามีใบอนุญาตจากพรรคหลักให้มาตัวอันนี้เรื่องจริงแต่อย่าผู้ใดถ้าหากบ่แมนคนของพรรคหลักอย่าเชื่อใจพี่น้องอย่าเชื่อใจเด้อลูกหลานของพวกเฮาอย่าเชื่อใจข้าพเจ้าว่าเพื่อปกป้องคนลาวของพวกเฮาอยู่ในและนอกประเทศเป็นยังนักการเมืองลาวเฮาอยู่นอกประเทศจึงว่าเสียงเดียวกันหมดแต่เข้ากันบ่ได้พี่น้องแต่ว่าเสียงเดียวกันแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยว่าโอ้ข่อยก็มีคนข่อยอยู่ในประเทศลาวเป็นหมื่นเป็นแสนพรรคใดก็มีเป็นหมื่นเป็นแสนคือกันหมดยกเว้นซ้ําเราทหารกล้าเฮาบ่มีเพราะเฮาบ่ได้ใส่วิธีการแบบนั้นเฮาบ่ได้มั่นใจว่าคนลาวจะลุกขึ้นมาปี้รัฐบาลลาวได้ข้าพเจ้าเองส่วนตัวนอกจากจะว่าเฮาจะเอากฎหมายขึ้นโลกซะก่อนเอากฎหมายนี่ขึ้นศาลโลกซะก่อนคือกันปฏิบัติบังคับให้เวียดนามปฏิบัติตามกฎหมายของสัญญาและอนุสัญญาทั้ง3ครั้งนับแต่ลาวมีเอกราชในปี154นับแต่ลาวมีกองทัพแห่งชาติเป็นรัฐบาลเกิดมาเป็นเกิดเป็น
ประเทศที่มีประชาธิปไตยและมีรัฐบาลในปีพ.ศ.62และประกาศเป็นกลางเพื่อยุดยั้งว่าให้เวียดนามหรือศัตรูประเทศใดต่างๆเข้ามาหุกคานประเทศเราถ้าเราเป็นกลางแล้วเราจะบ่มีอาวุธเราจะบ่มีสงครามแต่เวียดนามบ่ปฏิบัติและเวียดนามได้พาพื้นกฎหมายขอนั้นเข้ามาสร้างทางผ่านประเทศเราเข้าไปของเวียดนามใต้เพื่อนำขบวนการของทหารของเวียดนามลงเข้าสู่เวียดนามใต้แต่ในพร้อมเดียวกันกับวิพีนการยึดเอาประเทศลาวขึ้นเป็นหัวมังขึ้นและยึดเอาเขมรขึ้นเป็นหัวมังขึ้นเขาจะเข้าตี3ประเทศพร้อมเดียวกันเข้าตีเวียดนามใต้เข้าตีลาวเข้าตีเขมรและในระยะนั้นเขาก็เข้าตีไทยแลนด์คือกันแต่หากไทยแลนด์มีพลังมีทหารที่ว่ามีความหูความฉลาดมีผู้นำอันฉลาดเฉลียวเข้าใจท่านผู้จักไว้ต้านท่านคอมมิวนิสต์พรรคด้านคอมมิวนิสต์ออกจากประเทศเขาอย่างเหตุผลเห็นบอกแต่เล่าเฮาพัดนำเอาคอมมิวนิสต์เข้ามาดึงเอาคอมมิวนิสต์เข้ามาเพื่อจะได้อำนาจเพื่อจะได้ตำแหน่งเล่าเฮาเสียยอดตัวนี้ล่ะยอดเฮาต้องการอำนาจต้องการตำแหน่งถ้าเฮาปัสจากความอยากได้แบบนี้เล่าเฮาจะบ่เป็นแบบนี้แต่ว่าเฮาจะแก้ไขกันได้จังไรนักขันต่อไปก็ขึ้นกับพี่น้องประชาชนชาวลาวของพวกเฮาทุกคนถ้าพร้อมก็ต้องสมัครใจเข้ามาในสามดอกทหารกาสมัครใจเข้ามาพี่น้องส่งเสริมกันเฮียข้องให้เฮาให้สากลนะครับผู้และได้ยินเสียงพวกเฮาแต่เมื่อได้ทําพวกเฮาเฮ็ดได้นะตามที่เฮาพวกเฮาตั้งเป้าหมายไว้เฮาจังสุขจักว่าสปป.ลาวนั่นกับเวียดนามนั่นมันจะตอบคําถามเฮาได้อยู่ที่ใดเพราะระยะ4ปีผ่านไปนี้เขาเหียดคองเขาเขียนจดหมายไปถาบถามทางสากล13ประเทศ14ประเทศเพื่อให้พระเจ้ารับผู้ในการออกมาคือฝืนสัญญาอนุสัญญาพี่น้องแต่ก็ยังเงียบหายก็ยังเงียบหายพี่น้องเพราะเขาก็บ่สามารถจะออกมายื่นตัวเป็นสปอนเซอร์ให้เฮาได้หรือว่าเป็นผู้นำภาพของเฮาได้เพราะสปป.ลาวยังมีเวียดนามยังมีเวียดนามเป็นนายอยู่นั้นมีเวียดนามควบคุมอยู่เขาเกรงกลัวกับกำลังของเวียดนามคือกันเขาก็อยากมีปัญหากับเวียดนามคือกันดังนั้นถ้าเขาเอาคดีนี่ขึ้นศาลนี่มันเป็นเวทีที่ถูกต้องและยุติธรรมที่สุดบ่มีพยานไปอันนี้บอกตามกฎหมายของสากลบ่มีพยานไปเพราะเขาบอกตามเรื่องบอกตามเนื้อผ่าของมันเสียนุเราก็เห็นได้ในปีพ.ศ. 90เราก็เอาเรื่องนี้ขึ้นเจรจาอยู่ศาลอยู่ปารีสพักรอด92แล้วก็เห็นสำเร็จประเทศเขมรก็กลายเป็นประเทศพระราชจักรเคนโบเดียพระราชจักรกัมพูชาท่านบอกพี่น้องเขาจะใครทุกคนน่ะทราบเหมือนกันว่าเฮาเห็นมันบ่ผิดพี่น้องสบายดีเจ้าสบายดีไออันนี้ออกรายการสดเด้อสวัสดีน้องสิว่าพี่วะออกเว้าอยู่เดี๋ยวนี้นะออนไลน์อยู่เดี๋ยวนี้นะไอ้ซอกไรนะคอมพิวเตอร์ที่เป็นตันก็จะทำน้องบอกเรื่องนั้นเรื่องการจัดงานดาวเดียวนั่นเองนะมันสิบแปดสิบแปดเจ้าอันนี้เว้าอยู่เนาะบอกมาได้สิบห้าได้เศร้านาทีละมันเป็นยังมันอยู่ในมาลีมาบ่เห็นมีละบ่มีไดไอ้ที่พยายามที่จะเข้าเบ้านะครับเออเข้ามาโหลดไอ้โทรเข้ามาเลขสกายนี่ก็ได้โทรบ่โทรเข้ามาโหลดเอามือถือโทรเข้ามาโหลดก็ได้เดี๋ยวนี้นะถ้าว่าเซตต้องซื้องานมาให้ได้ก่อนบ่ได้ไปเห็นก็อย่างไอ้ซิโร่ไรเออเอาเลขโทรศัพท์หน้าจอ559 4475บ่ไปโทรเข้ามาโหลดไอ้โทรเข้ามาโหลดโอเคฮะครับ475 8598 8598ฮะโอเค5นาทีได้บ่โทรเข้าโหลดเจ้าโทรเข้ามาก่อน5นาทีเด้อโอเคโอเคจ้าบ๊ายบาย
อันนี้ก็เป็นเสียงของทางทองจันทร์บรมเนาะอยู่เป็นอยู่เวอร์จิเนียเพิ่นก็จะเข้ามาแสดงความคิดความเห็นของเพิ่นเรื่องการท่วงสัญญาอนุสัญญาพี่น้องข้าพเจ้าก็ได้ยินหลายนักการเมืองก็เว้ากันอยู่เว้าถึงสัญญาอนุสัญญาแต่บ่เฮ็ดฮักเว้าฮักแต่บ่เฮ็ดบ่จริงจังผู้ว่าประเทศลาวนี่เสียประเทศไปยอดสัญญาอนุสัญญาแต่ก็บ่เฮ็ดพี่น้องออกมาจมมาว่าออกมาแสดงความนะบ่พอใจแต่บ่เฮ็ดจริงจังมันกับซ้ำเหล่าทหารกะของพวกเฮาทางใดก็ตามไผบ่เฮ็ดเฮาเฮ็ดพี่น้องสู้ไปคนลาวยังมีหลายคนอยู่หักษาคนลาวยังมีหลายคนอยู่ที่ว่ายังพร้อมพวกเฮาที่ให้การสนับสนุนพวกเฮาสบายดีไอ้สบายดีสบายดีท่านโฆษกและเจ้าพิธีกรเจ้ามันมีท่านได้เห็นได้ฟังแสนมีความเสื่อมสมดีนั้นอันนาทีวีของเราแต่เปิดโปงสัตว์ของศาสตร์ตัวอาจจะยามได้กระสือสัตว์สุจริตต่อศาสตร์หาเหตุผลหาทางเหตุผลทางการเมืองมาเปิดมาโป้งอันนี้เป็นประชาชนลาวเขามันให้ความสนับสนุนเนาะข้าพเจ้านี่ก็คือกันเอาเป็นเขาเป็นแก่แล้วแต่กันยังเป็นห้องเป็นไงโดยเฉพาะยังยิงติดอกติดใจนำความว่าความว้าความทีวีเขายุ่งสนั่นจะขอโทรเข้ามาเขาแสดงความคิดความเห็นนำจากเล็กจากน้อยเนาะคิดเป็นแบบใหญ่บ่โอเคเดือนนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นก็คือ1วันที่13ผ่านมาเป็นวันเกิดสุภานุวงศ์หรือเจ้าชายแดงเนาะอยู่เวียงจันทร์จะมีการระดมทุกสิ่งทุกอย่างหยอกยอสรรเสริญโดยพระพานปักของลูกสาวผลเองผู้นั้นเป็นนางแก้วยอดสำเนียงและยอดนาลีเนาะจะได้ว่าวาสุพรรณวงศ์มีประวัติอันงดงามเป็นนักต่อสู้เอาศาสตร์มาเมืองผลออกจากความเป็นเมืองขึ้นของศาสตร์ต่างดาวถ่ายกันแดนอันนี้เป็นความว่าวสะดุดีหยองยอสนับสนุนของโปรดเป็นนางคนเวียงจันทร์เว้าขอสำคัญที่เราได้ฟังเป็นอย่างสี่หนึ่งสุพรรณวงศ์เป็นประธานประเทศปู่ธรรมอิศเป็นประธานลาวอิสระปู่ธรรมอิศเป็นประธานสภาประชาชนสูงสุดปู่ธรรมอิศนี่เป็นความจันทร์เว้าแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นปู่ธรรมอิศที่เป็นเสือเจ้าที่คลายศาสตร์เอาพระเจ้าแผ่นดินไปหาแก้วขาทิ้งอยู่เวียงไทรเป็นผู้ทำอิฐที่ไปหับใส่แก้วโดยผ่านกองประชุมอยู่บางวะวันที่25เดือนเมษายน1945ในนั้นข้าประชุมมีหนึ่งสุพรรณวงศ์เองหายของเราสองคนก็คือสวรรณาคุณมาและสมเด็จพระเจ้าเกศราชเนาะคนลาวบ่ได้เข้าร่วมกองประชุมนี้เลยแม้ว่าจะมีบุคคลสำคัญหลายฐานที่อยู่ในกรุงเทพฯอันนี้เช่นฐานคำลาววิไลฐานกระต่ายดวงจันทร์สุริศฐานอุ่นสนานิกรฐานคำมูลรสพลและหลายๆคนที่เป็น อยู่สังกัดในขบวนการดาวอิสระอย่างนั้นแต่บ่มีใครได้เข้าร่วมบุคคลสำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือฐานในคนภูมิโนสวรรค์ก็บอกมีโอกาสได้เข้าร่วมตรงกันครับแก้วสองคนที่เป็นที่ปรึกษาในมือขวาของโฮจิมินห์ในเข้าร่วมสองคนนี้คนหนึ่งคือเวียนทุกติซึ่งเป็นมือขวาของสุพรรณวงศ์ไปรีสอร์ทตัวอยู่กรุงเทพอยู่ในสถานทูตโซเวียตรัสเซียในเวลานั้นคนที่สองมันองค์กว่าที่เดินทางไปเดินทางแม่พักตัวของสุมาลย์มิยาเกตนี่แหละในห้องควบกองประชุมนั้น
สองแก้วในซุกอยู่ในสามไอ้น้องว่าเพิ่งเงินว่ากองประสุนยันตาหรือกองประสุนโพสต์ก่อนจะเข้าสงครามโลกมีฐานประธานาธิบดีโรสเวลล์ของอเมริกาฐานนายกรัฐมนตรีวินสตันเชอร์ชิลของอังกฤษและฐานโยเซฟสตาลินนายกของของโซเวียตสมัยนั้นได้ให้คำมั่นสัญญาว่าประเทศเล็กประเทศน้อยอยู่ในอินโดจีนก็ดีอยู่ในเอเชียก็ดีตะวันออกกลางก็ดีในบอลอื่นๆในเอเชียก็ดีอเมริกาใต้ก็ดีจะต้องได้รับเอกราชประเทศสามมหาอำนาจประกันสนานลาวเข้าคุณก็ได้อยู่ในคำสันธิสัญญาสัญญาหรือว่าขอตกลงกองประสุมของสามมหาอำนาจนี้ลาวมีเอกราชอย่างสมบูรณ์บังสามมหาอำนาจนี้ยังบังคับสลังไฮเซนสนธิสัญญาบอกเอกราชของไทยลาวอันที่เขาเอิ้นว่าโมกิสเรืองดีเนาะตอนนั้นก็ยังได้บังคับให้ฝรั่งเอาการมอบอำนาจนี้ไปผ่านสภาแห่งสาธารณรัฐฝรั่งคือสักราช49ฉะนั้นลาวเฮาบ่มีความจำเป็นหยังที่จะต้องตั้งคณะขึ้นมารบกวนเอกราชลาวอีกลาวเฮาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นสมาชิกสาธารณรัฐมีสิทธิ์เป็นตัวฝรั่งบ่มีอะไรอีกแล้วเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์กับท่านไอ้น้องคนนี้อยู่กันมาโดนเขาก็เป็นผีเป็นหนังเป็นหูเป็นครูก็โอเคมันมีอย่างไรก็นะสลับกับมีอันอำนาจอย่างรถมีแต่มาใช่สลับยื่นปากภาษาขัดขมิ้นนายทหารโคโลเนียลคนเดียวบังคับยื่นก็เท่านั้นมันมีอย่างรถนี่มันเป็นหนังสั้นแต่ว่าแก้วหรือดุกี้ก็เป็นวันห่วงเสนอให้สร้างไอ้ต่างหากบ่อใดใดเอกลักษณ์เนี่ยบ่สมบูรณ์ท่านต้องต่อสู้อีกดีเฮ็ดให้สุภาพบุรุษเดินทางไปพบโฮจิมินห์และก็อยู่เลยก็เพราะว่าแก้วนั้นเบิกคักแน่แล้วนิสัยใจคอของสุภาพบุรุษเป็นคนยั่วขึ้นอีกอันหนึ่งเป็นคนมีปัญญาความโง่เป็นทั้งเสือเจ้าและเมียแก้วนี่แก้วต้องการที่จะไปเป็นไม้ควายขาบ่าใส่อย่างสิอันนี้นี้ได้สมสภาพทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่หลังจากสุพรรณวงศ์ไปแล้วสมเด็จเจ้าเพชรสลักได้สมฐานในพลภูมินอสวรรค์ก็มีภูมินอสวรรค์หนึ่งศรีสนาศรีสาหนึ่งสิงคโปร์ศรีโคตรจุลมณีหนึ่งโสมเป็นราศีหนึ่งเป็นผู้ติดตามไปเมื่อไปฮอดสุโขมิชงสัมภาษณ์ของในพลภูมิไปหาหน่วยเทือนี้ให้ไปเว้านำขนาดบอกพลแก้วในพลแก้วต่อการตื่นต่อการความช่วยเหลือเมื่อไปฮอดสุโขทักสัมไตแก้วเป็นผู้มาฮับเอารถจิ๊บในหน่อยมามีทหารมาสามคนแก้วบอกว่าหนึ่งโซเฟอร์แล้วสองคนเป็นอันดับยังแล้วก็ของเจ้าสปานวงของนายพลภูมิผู้เดินทางไปพบผลชนิดสนามฮันผู้ที่ติดตามมาคือซีซาร์ซีซาร์สิงคโปร์ซีโคจุลมณีจะสวดเวลาซีไปบ่ได้ก็เพราะว่าแก้วหาแก้วใส่บ่อยังเอาสามคนไปซีซาร์ซีซาร์เป็นผู้บึกบึนสมัยนั้นคือเป็นนักศึกษาอยู่สวรรค์นาเทศเตะบ้านเวลาได้บ้านจะเข้าโกนแก้วบุตรแก้วแมทชิมเดวานลีเซ่แก้วกับลาวเตะกันฝรั่งจะเป็นนักบิดนี่นะมันทีมาของซีซาร์ซีซาร์เดือนนั้นแล้วว่าบ้านที่เขาจุดเล่าจิเตะเขาโกนแก้วอันนี้สังเปาหามเวลาบ้านที่เขาโกนเล่าฝรั่งไปเขาซีซาร์ซีซาร์ใจหายกับตีบาสฝรั่งเวลานั้นเราไปต่อไปหนีไปอยู่กรุงเทพพอประหยัดฝรั่งจักพอเดียวกันเราไปเขาเรียนดุยงานเขาเรียนนักศิลป์เขาเรียนนักเต้าดนศิลปะดนตรีเลยได้พบกับลูกสาวของหลวงวิกิตวัชการได้ทำงานกันแต่สุดท้ายบ้างไปนั่งไปนักศิษย์นักศิษย์ไปเราไปเนาะศิษย์นักศิษย์ก็มีโอกาสเรียนเรื่องภาษาหลักการภาษากับหลวงวิกิตวัชการสำหรับเราจะเป็นนักเรียนที่ดีเล่าฮะแล้วจะไปฮะจะบอกเรื่องมันอีกตรงนอกจากนั้นสิงคโปร์ก็ไปนับสถานในพลุนี้ส่วนเวลาซีก็ไปเด็กแก้วหันเข้าบ่อยไปเขาบอกว่ารถยิบเนี่ยมันต้องไปไวให้สามคนอีกปักสุโปเวลาทานในพลุนี้ไปหอทานหน่อยแก้วเขาบอกว่าจะหายยุ่งการสวยเรือนี่นะแต่ว่าต้องฟังคนแก้วถ้าในพลุนี้เฮ็ดจังท่านคนกันนี้ทันทีมาผ่านมาตรงไหนก็มามันบอกพิษยังคือทานในพลสุขใจวงสวัสดิ์เอาดีแล้ว
ท้ายคดขาจงเพิ่นว่าเป็นอาจารย์มณีโจทย์ออกจากอาทีพระชีวรเดชรีแต่ความเป็นจริงค่อยถาดคืดอย่างสิท่านได้พบสุดใจเป็นผู้บัญชาการทหารผ่าเป็นปลายทหารผู้เด็ดขาดผุดเวลาวันที่สิบวันที่1เดือนเมษพันกระลอยอันอาจเจ็ดสิบหาอยู่ที่สนามกีฬาแห่งศาสตร์มีการเดินขบวนอย่างไงมือนั้นเป็นวันอันอาจแห่งงานแห่งศาสตร์เขาเดินแฟดเดินร่วมเอ็นจุดราวายมีการเดินขบวนอย่างไงเมื่อเวลานั้นมีสามคนสามตัวละครแต่เขาไปกล่าวขับอาศัยอยู่สนามกีฬาแห่งศาสตร์เอียนจันทร์คุณธรรมนิตแมนสนุกเสมอบุญชลายคุณที่สองแมนผู้มีวงมีจิตคุณที่สามแมนเลือมเอ็นซีเสียงไปเสมอบุญชลายนี่ว่าว่าเข้าตอกซึ่งตัวการสางตังอย่างว่าส่วนทับสลับก็คือเรนเนสกอมนิสหรือกอมเอ็นหรือกอมโซมอนหรือว่านุ่มกอมนิสผู้มีวงมีจิตใจเศร้าสะพัดใจไม่ใจความย่อยว่าควรเข้าตอกซึ่งตัวนายการทำกับยัดกระเป๋าเลยทำลายสักดีนานายพลคุณซึ้งปลายถึงตั้งแต่ว่างลงมาทุกๆนายพลเดือนมิถุนายนไหมบ่าวสองประโยชน์ไม่น้อยบ่าวจากสิข้าพระเจ้าแม่นาคผู้ต่างหนาฝ่ายขวาขอประกาศว่าฝ่ายขวาได้ยุบโตลงแล้วประกาศการเป็นทหารเรือว่าทหารเรือเป็นผู้ต่างหนาฝ่ายขวารับยาวัฒนในพลผู้มีดีไปยุบเขมแล้วอันนี้ไปผู้จักรพลทหารเรือมาบ่าวจากสิต่อจากนั้นก็มีการหนีไปกระดึงเจ้าชีสุกนะจะประสักกันหนีไปพญาคำไพอภัยหนีไปพญาโอนสนานิกรหนีไปพญาพุทธสนานิกรหนีไปพญาคำไพอภัยหนีไปพญาจันทร์จันทราศีหนีไปแล้วก็ฝ่ายทหารมีนายพลกุประสิทธิ์อภัยหนีไปนายพลทองฤทธิ์หนีไปแล้วก็มีหลายคนติดตามฝ่ายตำรวจเท่าที่รู้เลยฝ่ายตำรวจมีฐานนายพลวัฒาพันคำหนีไปก็โลดแล่นนุ่นหนีไปเมื่อเป็นยังสั้นเมื่อเจ้าสีสุกหนีไปเจ้าสุนาภูมาเอาเดียนไว้หน่อยยนาโตตะเกียบคำสั่งว่าสิทรงนอมเมเลเปกสนิเตสุยวังพวกพระปราศีสกีอังฟิตปราศีหมายความว่าข้อแตกต่างคนบุคคลที่สื่อลำลุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนบุคคลที่หนีไปข้อแตกต่างคือว่านอมเมเลเชราคำอวดมุขะก็มินิสเวลาที่ฟังนาชิโอนานเลยฉะนั้นสุดใจกรมบังเดอร์ดิชิตเซ็นกับจัดเตรียมเรื่องอีเตียเลยฉะนั้นเป็นยังก็เขาตรวจนู่นสุวาสวัสดิ์ไทยพาดเป็นผู้บัญชาการทหารสาขาพวกทานขึ้นประตูทานในคนสุดใจเห็นได้จะไปตกฟังความในคนอวดมุขะซึ่งเป็นแนวลาวเป็นขีขาของแก้วพันกันนี้แล้วเขาจะไปตื้อคนอะไรอันนี้ข้าพเจ้าว่าหมดที่คนจักดีอันนี้ข้าพเจ้าว่าความจริงจิตใจของคนแต่พันก็บอกจักเกิดอะไรคนใจข้าพเจ้าเบื่อใจอะไรข้าพเจ้าว่าออกมาเหมือนกันว่าพอดีแล้วบัดนี้นี่มันเหตุผลที่มันมาสุภาพโลกเรียนเป็นเขาเรื่องที่เขาอยากสั่งไปหอยปีผ่านมาแก้วขนาดสามตังการนั้นสายสัมพันธ์ระหว่างแก้วกับเหล้าเกือบ70ปีผ่านมาเพราะว่าเข้าต่างอดีตขึ้นในปีแต่ปีพันกระลอย49พิจารณาแล้วต่อมาพันกระลอย59สัทธาปนาหนทางโฮจิมินห์ขึ้นกระลอย60ปีผ่านมาแล้วอันนี้แหละคนงานที่สุภาณวงศ์ได้ฮับจากการประชุมตกลงกันอยู่กรุงเทพมี3ไอ้นอกเท่านั้นแต่ที่ปรึกษาแก้ว2คนคุณสุรเงินดุกติคุณสุรเงินว่าเข้าไปบรรชาการตั้งแต่มือดักปากบ้านเข้าก็เป็นจังซี่ย้อนจังซี่จนมาหอดพันกระลอย77หลังจากว่าพันกระลอย70หาหลังจากว่ากูเดต้าหรือว่ารัฐประหารเมื่อวันที่2ธันวาพันกระลอย70หาเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าจังหวะปฏิวัติในระดับนี้โดยการเสนอปฏิเก่าขอให้นั้นพวกทหารกระหัวเปลี่ยนแปลงสารประชาชนลาวหมดอาเป็นเปลี่ยนแปลงประชาชนลาวมาเป็นสารประชาชนลาวมีสุภาณวงศ์เป็นประธานประเทศมีเต็นต์ตังเอาพระเจ้าแผ่นดินเข้าเป็นที่ปรึกษาประธานประเทศมีไกรซ้อนเป็นนายกและสุวรรณภูมาเป็นที่ปรึกษาแองซีเดชิปต่อมาเป็นเพ่งซานกับเปียนเพ่งซานคุณพุทธิพงษ์ฐานกับเบญจข้าพเจ้าจีอาร์ในฝั่งเป็นเพ่งซานลาวไปศาสตร์ลาวตั้งแต่ใดมาลาวทุกทัวตาเสด็จสู่ทุกใจ
ห่วงแห่งห่วงยิดห่วงใจสามัคคีกันเป็นกำลังเดียวเด็ดเดียวขอบกันเก่าหนาผู้ซาสู้เกียรติของเราส่งเสริมใส่ซิปเป็นเจ้าเราสุขทนเท่าเสมอภาพกันพอให้พวกจักรพรรดิและพวกข้าราชการเข้ามาลงกวดเราทั้งมวลสู้เอกราชอิสรภาพของศาสตร์เราไว้ตัดสินใจถูสิ่งเอาใส่ถ้าศาสตร์เก่าหนาสู่ความพัฒนาอันนี้เป็นศาสตร์เก่าเป็นศาสตร์ใหม่ให้ทานขึ้นเอาอันนี้กำลังใจมาจากเมื่อวันที่2ธันวาคมเมื่อวันเขาเห็นนั่นและต่อมาพันกว่า77และขอว่าเราเป็นศาสตร์น้อยหน่อยกว่าพวกทานเคยศาสตร์ใหญ่ที่เขาคิดกันชนเขาศาสตร์ของเขาคนที่เกิดในศาสตร์เขาเขาไปในประเทศตัวเองก็เห็นแต่คนขี่ม้ากับศีสนาศีสารเคลื่อนอ่ะก็มันเป็นแนวนี้ทานขึ้นมาดูพวกอิสราเอลคนไปเกิดที่ประเทศอิตาลีเป็นประเทศเป็นคนดำดำแย่แย่แต่อิสราเอลเป็นยังห่วงยังเห็นไปตรวจไปครับเอามาหลากมาสิให้คำไอเยี่ยนเพื่อที่เกิดเป็นอันนั้นประชาชนที่ว่าความให้ไปแข็งแรงในการต่อสู้ปกป้องประเทศอิสราเอลอันนี้ทานเห็นว่าจะมีฝาแต่เขาเขียนนั่นนี่ฉันจะพกพี่ป๋าอันนี้เขียนนั่นนี่ลองดูเด็ดเดียวว่าให้จักรพรรดิเขามาลบกวนและพวกคล้ายศาสตร์มันเท่าไรคล้ายศาสตร์เพราะพวกเจ้าคล้ายศาสตร์ตัวเราใส่ตัวเองเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนครับได้ยินกันนะประธานประเทศเป็นประธานาธิบดีเป็นบุญยังอรชิตไปกล่าวคำประเสริฐอยู่ทางอัตตือเป็นว่าเด็ดเดียวสิปั๊บสอลาดบังหลวงพวกทานฟังบังหลวงคำว่าคนมีปัญญาสองใสเฮ็ดได้ที่ต้องใส่ทรัพย์พระเจ้าแผ่นดินลาซาทรัพย์ความว่าสอลาดกับสอลาซาดอนบังหลวงกับบังพระเจ้าแผ่นดินอันนี้นะเป้ท่านนี้ยังบอกขันมาใส่แล้วยังมาดาเป็นคนกึกกึกทั้งภาษากึกมึดก็ให้ถามเข้าใจนั่นโอเคนี่ข้าพเจ้าก็บอกจังสี่แหละแห้งไปเด็กกระจาเนาะขอให้นะอุตสาหสันเอาไหนนั้นวันนี้แห้งมาเล่าวันที่18วันนี้ก็เป็นวันที่18เดือนกรกฎาคม2019เป็นมือถ้าผ่านมาหันก็คือวันที่18เดือนนี้นี้วันพันกลอย77เป็นมือที่เขาเซ็นสัญญาอันที่เอิญว่าสัญญามิตรภาพและห่วงมือทุกด่านของลาวแก้วของลาวและเวียดนามในนั้นมีข้อว่าจบอันงามถ้าโลกอ่านนะครับว่ากระแมนแล้วเขาต่อสู้กันเขาต่อพักซ่าเขาเป็นนายเป็นต่อกันแต่ว่าข้อให้ประธานเข้าใจว่าไปสัญญาอันนี้เมื่อวันที่25เดือนอาทิตย์เขาเซ็นกันเดือนตุลาวันที่25เดือนอาทิตย์ก็แปลว่าจะได้จักมือหนึ่งไก่ซ้อนก็ต้องหอบสังขารไปหาหน่อยไปเส้นตื่นอีกหาสบับสบับทีหนึ่งก็บอกว่านั่นนี่ลาวและแก้วจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางด้านการเมืองฟังกับคัตเตอร์สบับทีสองบอกว่าลาวและแก้วจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านการทูตการคลังอันที่สองลาวและแก้วจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านวัฒนธรรมอันที่3อันที่4เนาะอันที่5สำคัญที่สุดลาวและแก้วจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านเศรษฐกิจการค้าและอื่นๆอันเกี่ยวกับเงินฉะนั้นท่านเมื่อลาวนี่นะไปขอเงินทางใดมาไปขอทานทางใดมาจะได้หน่อยได้หลายแก้วมาแบ่งเอาคนหนึ่งอันนี้ความจริงที่สุดอันนี้ถ้าได้ห้อยพันหายขาพันสิบพันกับสุดแล้วไปหาลาบชิบลาบสุดแล้วแก้วจะมาแบ่งเอาคนหนึ่งทันทีอันที่สองคัดที่สุดเนี่ยอย่างข่าวว่าโครงการก่อสร้างลาวที่เฮ็ดมาปีข้าเกินหาล้านแก้วจะต่อมาเป็นผู้ดำเนินโครงการอันนั้นมันผิดกันที่สุดคืออย่างคือเขื่อนสัญญาบุรีมันเกินหาล้านจังหวัดเท่าไหร่เนาะแต่ว่าและเมื่อเวลาดัดรัฐบาลที่ปกครองเวียงจันทน์มันเป็นรัฐบาลโบสถ์อุปภาวันมันบ่อไห้แก้วเล่าบ่เย็นไห้แก้วเล่าไห้รัฐบาลอิตาเลียนไทยสามเกิดสัญญาบุรีแก้วก็นำมาข้อประชุมเราเรื่องนี้คืนวันนี้วันประชุมแก้วน่ะว่าจะต้องไปประชุมอยู่สำนักงานนายกรัฐมนตรีวันนี้บัวสวรรค์รัฐอันโอสวรรค์น่ะเล่าประชุมอยู่หันบ่อได้เพราะว่าจีนเป็นผู้มาสั่งนะสำนักงานนายกรัฐมนตรีนั้นยังบ่ทันได้ทำพิธีหมอบ3เดือนใช้รับประชุมว่าแก้วบอกว่าต้องประชุมกับกระทรวงต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศจะมันอันน่ะกินมาสั่งประธานบอกฉะนั้นเล่าไปประชุมอยู่กับพ่อเพียงนครเวียงจันทน์อดีตเฮ็ดให้แก้ว
เชื่อใจอยู่แล้วมาเทียนไปเทียนมาแกบอกว่าเป็นยังจะต้องหายไทยพวกทานต้องเอาคืนต้องนั่นมาหายเวียดนามชุดไทยไก่ซ้อนพวกอันนะโบซ้อนโบฟันต๊อกโต้ใส่มาเขือนี่ของแก้วหรือของเรากันเนี่ยเฮ็ดไห่เราต๊อกอำนาจทันทีสาวสีสมองอันนี้ก็ตาถูกอ่ะหมดเดือนนี้อันนี้เป็นยังสี่มาต่อมาวันนี้ถนนโฮจิมินห์ที่สลองกันทุกปีทุกปีเมื่อปีกายนี่เขาเห็นคือกันเอากองดุริยางเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาสลองของพาโฮจิมินห์เขาบอกว่าเขาไปเอินถนนโฮจิมินห์แล้วเขาเอินว่าถนนสายผู้ร่วมวันลบหรือว่าวันนักกรรมถนนสายผู้ร่วมแก้วมาใช้สั้นแท้ละพี่แต่ละพี่เขามาเสริมสลองกันสั้นเอาหูผับอันได้ทีแก้วว่าปาตีไซสนะทุกสิ่งหนึ่งเขาก็เอิญว่าถนนสายผู้ล้วงคันถนนสายผู้ล้วงมันอยู่ใส่พงฐานคุณจับถนนโฮจิมินห์อยู่ใส่พงฐานคุณจับนี่แก้วก็กินกันสั้นและบาเท่าทุกสิ่งทุกอย่างนอกจากนั้นผ่านมาไม่ไหวนี่ประชาชนลาวนี่อาศัยอาพวกเขาเพื่อนหลายพวกเขาเว้าหลายประชาชนลาวมีความรู้สึกว่าได้วันหนึ่งกับแก้วสร้างแก้วร้ายขึ้นบัดนี้เพื่อว่าแก้วที่หูจักความอ่อนแอของประชาชนลาวการเลยสร้างตั้งองค์การหนึ่งขึ้นเป็นว่าองค์การพุทธศาสนาอินโดจีนโดยมีเป็นการมีการประชุมอันนะปีผ่านมานี้อยู่ที่เวียงจันทน์ให้เขาจักพบกองประชุมอดีตนะคำอิทว่ามีข้าประชุมหาลอยพระหาลอยองค์ว่าเสียแต่ว่าเวลาประชุมแล้วแก้วมาทั้งหมด438โตเห็นบ่มามีข้าประชุมหาลอยนะครูบาที่มาประชุมนะแก้วฮอกกระบูแล้วนุ่งผ้าเหลืองแล้วก็มาพระที่เป็นพนักงานมาจากกรมการเมืองนะของกองทัพแก้วนะมาแล้วเขาบอกดีเด้เขานุ่งผ้าเหลืองนะอยู่วัดธาตุฟุ้นเถ่าคู่มือนี่เด้มันมีทั้งหมด438โตคอมเมนต์มาแต่7องค์พระสมเด็จมาประชุมกองประชุมนะสมของอินโดจีนเนี่ยลาวไป18นะองค์ที่ผู้ที่เป็นประธานก็เป็นพระฮ้องแล้วเป็นอาจารย์ฮ้องที่เป็นประธานองค์การสงฆ์แต่องค์การสงฆ์นี้สมัยแต่กี้น่ะเข้าถือว่าเสาคำสาของเฮาน่ะมี3 1นั่นนะสถาบันพระมหากษัตริย์หรือพระสว่าง2สถาบันพุทธศาสนาซึ่งมีเฮาพระสังฆราชเป็นหัวหน้า3สถาบันประชาชนก็มี3มีรัฐบาลมีสภาร่วมกันเป็นเสาคำสาเดี๋ยวนี้น่ะองค์การสงฆ์นี่ไปขึ้นอยู่ในไตจีนของถ่าวสมพรถ่าวไส้สมพรพรมวิหารมันจะใส่ใดบอกจังสันธรรมดามาองค์การสูงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็มีขึ้นไพ่แหละก็ให้เข้าใจจังสันเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ไปเฮ็ดเวียกให้พักเลยละเฮ็ดเวียกใส่แก้วเขาจะคอยเฮ็ดหลายๆอันที่ว่าข้าพเจ้าเว้าเรื่อยๆว่าองค์การสูงสมเด็จเออมาฮอดนี่เนาะข้าพเจ้าก็มาหลายแล้วนะเป็นการรบกวนท่านพิธีกรหรือว่าท่านเจ้าของอนาคตของเนาะขอโทษแล้วเด้อมาบ้างเด้อนะครับอันนี้ขอส่งคืนของคืนให้เนาะเนาะขอขอบใจหลายๆครับเราได้ผิดพลาดก็ขอโทษหลายๆเนาะเจ้าๆเราตัวนี้เนาะมีโอกาสจะขอมามั่งเด้อไอ้เด้อขอขอบใจทั้งหมดทองจันทร์พอลมเนาะอาวุโสคนที่มีอดีตเกี่ยวกับลัทธิการปกครองในเมืองก่อนแล้วก็มีอดีตผสมผสานในระยะที่มีการคัดแยกคนกาอยู่ในสภาพการเหตุการณ์ทุกอย่างอันนี้แหละเฮาจะได้คนแบบนี้ละพี่น้องออกมาเปิดเผยออกมาเรามาแจ้งข่าวให้พี่น้องคนลาวเขาเข้าผู้ยังหูมืดตามมั่วน่ะเข้าใจว่าสปป.ลาวน่ะพรรคประชาธิปไตยลาวเป็นไผแก้วเวียดนามน่ะมันเป็นไผ่และพวกพรรคคอมมิวนิสต์ของสปป.ลาวนั่นมันมาจากใส่ไทยเป็นผู้เริ่มก่อและคนจําพวกที่บ่เริ่มก่อมันไปใส่บัดแล้วปัจจุบันนี้มีไผ่ดัดสืบต่อแม่นแก้วทุกอย่างมันย้อนนอนอยู่ในแผนการของแก้วแดงทั้งหมดพี่น้องคือทางต้องมาลงบนดอกขึ้นมาถูกต้องหมดทุกอย่างข้าพเจ้าจะย้อนขึ้นไปเท่าที่ข้าพเจ้าเฮียนฮู้ขึ้นมาได้ข้าพเจ้าฮู้จักได้นับตั้งแต่โฮจิมินห์ขึ้นซ้อนเบา
โฮจิมินห์และเขาเทียบติดซ้อนเขาเฮียติดตะระดับฝรั่งจึงได้ฮับโฮจิมินห์นี่ไปเฮียนต่ออยู่ประเทศฝรั่งเศสสบายดีอยู่เนาะสบายดีขนาดนี้อ้างสบายดีเด้อขนาดอันเนี่ยพอด้วยนะลุงอันทบกันคุณมลมเนาะกะได้ยินเพิ่นแถลงการเมื่อกี้นี่ขนาดกะโดนน้ำพอสมควรเนี่ยอายคือไปออกมาประกอบส่วนคอภัยหลายนอนกับเวลาส่วนเวลาออกอากาศกันมีทางอื่นที่ว่าต้องเฮ็ดเนาะกะเลยขาดคืนอ่านขาดหายไปกะยังติดตามยังเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเฮาเหมือนเก่าใหญ่กะก่อนอื่นกะก็ทักทายสบายดีไปยังอวุโสของสามเหล่าทหารกะทุกทุกทานทุกทุกครอบครัวขนาดประกาศสมาชิกทั้งนอกทั้งในหัวหน้าเขตแต่ละเขตที่ปรึกษาทุกทุกทานกะอย่าขออย่าขออนุญาตต่อยอดเนี่ยอายแล้วกะท่านคุณมลมเนาะกะความจริงกะส่วนหลายเนาะเนี่ยอายโดยเฉพาะพวกที่ว่าหักศาสตร์พวกที่ว่ามีที่มาที่ไปคือพวกเฮานี่นะลูกทหารในนามทหารเฮาเข้าใจสถานการณ์แล้วก็คนเล่าส่วนหนึ่งนะเนี่ยอายกะส่วนหลายบ่แม่นส่วนน้อยกะฮู้ที่มาที่ไปแต่เขาปฏิเสธเขาบ่ยอมเปิดใจเขาบ่ยอมเปิดตาเขาทําท่าหูหนวกตาบอดบ่สนใจที่มาของพวกเฮาบ่สนใจในความเป็นไปของศาสตร์วสันสาแต่ก่อนหั่นพากันเฮ็ดพากันทำอยู่บ่ทันสนุกสุขสบายข้าวอยู่ในศูนย์ไผกระดิ่งล่นเนาะยะอ้ายบัดมาตกบ่ท้องแล้วไผก็บ่อยากลูกว่าสันชาอันนี้เฮาก็บ่ฮู้ว่าสิโทษผู้ใดดอกก็ชายามเรียกห้องหั่นล่ะคันว่าพี่น้องทั้งนอกเฮาอยากซอยพี่น้องทั้งในแล้วก็พี่น้องทั้งในอยากเปลี่ยนแปลงจากระบอบนี้นะก็ขอให้มาแชร์ซอยกันแม่นบ่ยะอ้ายมาซอยกันมาสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็มาให้ข้อมูลต่างๆมาซัพพอร์ตถึงกันและกันช่วยหน่อยช่วยหลายเฮาบ่ว่าแต่สิ่งที่บ่ได้ยินมามันตรงกันข้ามแม่นบ่ยะอ้ายบางคนก็ว่าเฮ็ดเพื่อหยังบางคนก็ว่าพวกเจ้าได้หยังบางคนก็ว่าพวกนายจ้างพวกเจ้ามาเอาแต่ผู้สิว่าแต่ความจริงหั่นเฮาเฮ็ดด้วยหัวใจเฮาฮู้ว่าเฮาเป็นหมดแดงตัวน้อยๆพยายามหามคนจิคนหั่งอยู่เดี๋ยวนี้น่ะพยายามหางไม่ยุ่งไม่ย่างอยู่ฮู้อยู่ว่าเฮียงบ่มีแต่กับความรักษาแต่ความรักแผ่นดินอยากให้ประเทศชาติเปลี่ยนแปลงจะว่ามาเหยียบห้องการสิเฮ็ดเหยียบศาสตร์นี่นะเฮาสิเฮ็ดจะไปหนึ่งไปเดียวหรือว่าสิให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาหัดที่สอบมันก็เป็นไปบ่ได้มันบ่ยายคนต่างศาสตร์คนทางศาสตร์มันต้องมารวมกันมันจังแม่นน่ะพี่น้องทั้งในก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเฮาเว้ามาคือน้องเว้าน้ำยายน้ำแทงมือว่านี่นะสิ่งที่พวกเฮาเล่าเนาะในสถานีต่างๆเว้าขึ้นมาอ้างอิงขึ้นมาเหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์ต่างๆที่พวกเฮาเว้าขึ้นมาเฮาใส่ความบ่หรือว่ามันเป็นความจริงภายในประเทศนะคันว่าพวกท่านบ่เดือดร้อนก็บ่ว่าน้องยายอายแต่เฮาเห็นกับหูกับตาเฮาอยู่ที่แต่เฮาเห็นน่ะเฮารู้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคันว่ายังบ่มีการเปลี่ยนแปลงนี่นะคำว่าลาวนี่บ่มีแน่นอนเนี่ยอ้ายมันก็สิกลายสิกลับไปอยู่ในถ้ำแท้จุมารีแท้บักทองสิงอะไรน้องว่าเฮาเป็นห่วงลูกหลานผู้ที่บ่ฮู้อีหยังรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขาบ่ทันเกิดก็มีผู้ที่เกิดมายังบ่ฮู้อีหยังก็ว่าบรรพบุรุษของเขาเป็นแก้วบรรพบุรุษของเขาคือบักไก่สอนพงวิหารหรือว่าพวกสปป.ลาวพวกพรรคปฏิวัตินี่มันเป็นการขาดเขื่อนมันเป็นการเข้าใจผิดมันเป็นการแบบว่าเกียบอันนั้นอีหยังคุณห้อยของพ่อของแม่ตัวเองสิแล้วก็มาเสิร์ชสู้อันพวกโจรมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบรรพชนโอ้ยมันเจ็บใจเนาะยะอ้ายเนาะมันเสียมกเสียใจพวกเฮาอยู่ผีกระไดห่วงศาสตร์ก็ห่วงห่วงตัวเองก็ห่วงจักสิซอยทางใดหักแต่ว่าก็เฮียกห้องถึงหั่นแหละคันว่าพวกท่านบ่ฮอดอีหลีก็คือสิบ่ลูกเนาะพี่น้องทั้งในทั้งนอกก็ยังสิฟังไปเรื่อยๆบ่น้องว่ายะอ้ายที่ถ่ายอยู่บอกว่าผู้นั้นก็สิเฮ็ดผู้นี้ก็สิเฮ็ดน้องว่าก่อนสิมีการเปลี่ยนแปลงในรุ่น2973นี่นะช่วงนั้นน้องก็ยังเข้าโรงเรียนอยู่ป.1 ป.2 นี่แหละเนาะแต่พ่อฮู้พ่อดาวด่าว่าซั่นซะเพิ่นออกสถานีมามันสิโปบัลลาบักแต่งสร้างหน่อยไปสุดท้ายมาก็พากันเธอไปนํามักแต่งอยู่ไสมักอื้ออยู่ไสมีแต่มักมันแก้วล้วนๆนะมาขยายคงเขตอยู่ในพื้นแผ่นดินลาวหั่นน่ะกินทุกทิ้งทุกอย่าง
องค์กรอันองค์การอันที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเข้าไปหั่นนะในนโยบายของเพิ่นพัฒนาแต่ละโครงเขตพัฒนาหม่องใดจิบหายหม่องนั้นแห่มันบ่มีหยังเพิ่มเติมมันบ่มีหยังคืบหน้ามันบ่มีหยังสิให้เป็นผลประโยชน์แก่ประชาชนเดี๋ยวนี้หั่นเดือนฮ้อนตั้งแต่เนื้อท้องไตแต่คนลาวเฮาก็ยังบ่ปากคนลาวเฮาก็ยังบ่ตีน้องก็บ่เข้าใจแต่เฮาก็ขอกำลังใจเนาะย่าอ้ายเนาะให้มาซอยกันคําว่าประเทศชาติบ้านเมืองนี่นะใครมีสิ่งใดก็ซอยสิ่งนั้นมีเล็กมีน้อยก็ซอยมีสติปัญญาก็มาซอยกันมาออกความคิดความเห็นซอยกันอันใดดีเฮาก็เก็บไว้เป็นบ่มาอ้ายย่าอ้ายมาสานต่อทําต่อสิ่งใดบ่ดีเฮาก็ถิ่มไปมันก็มีข้อผิดพลาดมันก็มีสิ่งผิดพลาดทุกคนเคยผิดพลาดแต่ว่าผิดแล้วเฮาฮู้จักกลับตัวผิดแล้วเฮาฮู้จักอันเปลี่ยนแปลงตัวเองเฮาก็ยินดีเป็นบ่ย่าอายแต่สปป.ลาวบ่มีแต่ว่าเอาหน้าไว้ก่อนเอาเหรียญไว้ก่อนเอาคำย่องย่อไว้ก่อนกำจิ้นหายมันสิตามมาบ่สนใจเงินที่ว่าได้มามันเน่ามันเหม็นมันอยากมาจากกองขี้กองนรกกองหยังก็อย่าสกปรกโคเกือมันก็สิกินไปก่อนมันบ่สนใจที่มาที่ไปของเงินบ่สนใจคำที่มาที่ไปของคำร่ำรวยของเขานะว่าสิอยู่บนความทุกข์ของพี่น้องประชาชนแบบใดเฮาจังหอนจังหุ่นย่าอ่านมันจังปลาบ่ได้ว่างบ่ได้เรื่องศาสตร์นี่นะก็ฮู้อยู่ว่าแห้งบ่มีก็พยายามซอยมันบ่ย่าอายฮู้อยู่ว่าบารมีบ่ถึงเฮาก็พยายามสู้สู้จนบ่ทนทางพุ่นแหละมันบ่ย่าอายจังได๋ก็ขอเป็นกำลังใจซอยทีมงานของพวกเฮาอาวุโสที่อยู่ทั้งหน้าทั้งหลังผู้ที่ให้การสนับสนุน3เหล่าทหารกะผู้ที่ให้กำลังใจ3เหล่าทหารกะขอหน่อยขอเอาใจซอยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องพวกท่านให้มีอายุยืนยาวสุขภาพเข้มแข็งเด้อเฮ็ดหยังทำหยังก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในการงานเวียกเฮือนเรียกว่าลูกเต่าก็ขอให้เป็นคนดีสีสังคมเนาะขอหน่อยขอขอบอกขอบใจหลายๆนะอ้ายขอบใจหลายๆจักหน่อยน้องก็สิไปเวียกอีแล้วนี่อยู่ดีมีแห้งเด้อขอหน่อยเด้อบายขอบใจท่านน้องก็ซองละกาการท้องแจ้งบรมเนาะศาสตราจารย์ก็ว่าได้เขาเป็นอาวุโสคนหนึ่งนะครับพระเจ้าเคยได้ไปพบหาเป็นเรื่องของการเสด็จจากเป็นในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งการต่อสู้เขาต้องดิ้นรนทุกแบบคือแน่นอนพระสองบอกข้าพเจ้าก็ดิ้นรนทุกแบบหาหนทางช่องทางที่จะแก้ไขปัญหาเล่านี่ให้ตกออกจากการเป็นขี้ขาหับใส่ของเจ้าแดงแต่พวกเขาก็เปรียบเหมือนกับคนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งนะคนกลุ่มใหญ่กลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่มีสายเลือดสายเลือดที่ผูกพันกับแผ่นดินและบ่สามารถจะนอนหลับได้ถ้าบ่ได้ออกมากันบ่ได้ออกมาปกป้องบ่ออกมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าถ้าหากว่าเขาหมดไปถ้าเขาหยุดไปทุกอย่างมันก็ยุดไปมันก็หมดพี่น้องแก้วมันก็จะเกินกินเหล้าง่ายๆที่สุดสบายดีทุกวันนี้มันเอาเหล้าบ่ได้ย้อนหยังเหมือนมันเอาประเทศเหล้าขึ้นไปเวียดนามบ่ได้ย้อนหยังย้อนเหล้านอกของพวกเขาบ่แม่นว่าเรื่องอื่นเรื่องใกล้ได้พี่น้องเมื่อได้เหล้านอกของพวกเขานี่ครับรุ่นพักร้อย70ขึ้นมานี่ตายจากโลกนี้ไปหมดทุกคนล่ะแก้วมันจะยึดประเทศเหล้าทันทีเพราะคนรุ่นใหม่ขึ้นมานี่เขาบ่ได้สนใจกับความเป็นศาสตร์เขาบ่ได้สนใจกับความเป็นเรามีแต่สอกสวยโอกาสหาความสุขของตัวเองบ่มีใครสนใจนำพื้นแผ่นดินเราบ่มีใครสนใจว่าเราจะเป็นอย่างอันนี้แหละมันหัวมาตั้งแต่ลังคาลังคาก็คือผักนะผักนับที่มันเห็ดในปัจจุบันนี่ก็คือการโกบโกยของมันเห็นบ่โกบโกยเอาอำนาจโกบโกยเอาเงินเอาคำปัสสุลาวคนลาวเหมือนกันก็โกบโกยคือกันบ่ได้เป็นอำนาจก็ตามแต่ขอหาเงินซะก่อนหาเงินแล้วทันทีว่าจะมาซอยกันปรับปรุงแก้ไขเรื่องการเมืองแล้วก็จะสบายมันขัดบ่สบายดีครับสบายดีดอกเตอร์พอดีอันนั้นพวกขัดจังหวะเด้อ
งแน่เอาทีวีลงก่อนเอาทีวีลงก่อนขอบใจเด้อท่านตองจันบุรมขอบใจแม่บ้านป่อซองที่โทรเข้ามาหาท่านกาน่ะได้เวลาแล้วที่เขาทุกคนจะต้องพร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวในการก็กู้เอกราชมาจากโจรมันมันทำลายมันสลักวัดแนวผู้ข้าขอให้ยี่ของให้ทุกคนนั่นแล้วทุกคนเราทุกคนทั้งแนวและนอกพร้อมใจกันเดี๋ยวนี้ขันให้ขันเขาบ่เคลื่อนไหวยังมันเมืองเรามันที่เหมือดไรพี่น้องเลยช่วยกันเออช่วยกันเป็นหูเป็นตาลุกขึ้นมาต่อสู้เสียสละเล็กๆน้อยๆช่วยกันเพื่อครอบครัวเอกราชความเป็นลาวมาพื้นไว้คือเก่าอยากที่ให้ก็ให้มันคือ175โรงแรมประเทศลาวเขาเคยอยู่ดีมีความสุขตลอดมาแต่ที่คอมมิวนิสต์เข้ามาแล้วมันเป็นนั่นเสียแล้วโลกเขาบอกต้องการละทีอันนี้นะซ่องมาบาลทีพิธีการนั้นของพ่อนำพาพระราชที่เอิ้นว่าซ่อปปลอนี่ก็อันนี้อันตรายที่สุดไปเป็นลูกแรกติดมือให้เวลาเนื้ออีกในการมาบีทารุณคนลาวลงทำกันนี่นะขอให้ทุกคนท่านลุกขึ้นต่อต้านจะไปยอมเขาง่ายๆให้แก้วขึ้นขัดขึ้นแน่ใช้อารยะขัดขึ้นคือเขาบอกพรรคระดับสั่งมาจ้างมาก็บอกให้นำแล้วเพราะว่ามันให้เพื่อแก้วได้เอาผู้ฆ่าเขาบอกทันทีแหละช่วยกันไว้พี่น้องเด้อช่วยกันทานกาเด้โอเคบ๊ายบายขอบใจครับขอบใจโอเคในตำแหน่งเสียงของยาปอธรรมศาสตร์ที่ปรึกษาส่งสุดของสามเหล่าทหารกาเป็นเรื่องมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ต่อบ้านต่อแผ่นดินแม่แต่คนบริยูในประเทศลาวพี่น้องคนไม่เติบโตมาใหญ่อยู่ในอเมริกานี่เกือบ6-70ปีพี่น้องคนมาทำงานอยู่อเมริกาแต่คนก็ไม่เคยลืมบ้านเกิดของคนไม่เคยลืมคนมาไม่ต้องประยุกต์ได้หรอกเป็นมาในทางราชการในสมัยก่อนเพิ่นก็บ่เคยลืมสู่มาตลอดพี่น้องแล้วสิให้เฮาลืมได้จังได๋ผู้ข้าพเจ้าเองเป็นลูกเป็นหลานที่เกิดมาแล้วเห็นประเทศชาติบ้านเมืองนี่ถึงทุกข์ผ่านข้าพเจ้าบ่ได้หาเรื่องข้าพเจ้าบ่ได้ซอกเรื่องแล้วทุกคนก็บ่ได้ซอกเรื่องที่ออกมาทุกวันนี่นะทุกขบวนการออกมานี่นะบ่ได้ซอกเรื่องบ่ได้ใส่ข้อมขึ้นไปบัดก็2ว่าทุกอย่างมันความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วเฮาสู่เพื่อไผได้เบิ่งว่าเฮาอยู่ประเทศที่เจริญแล้วก็ย้อนว่าเฮาสู่เพื่อคนลาวของพวกเฮาในต่างในประเทศผู้ใหญ่ก็ใหญ่ไปแล้วแต่ผู้จะเกิดมาที่จะเกิดขึ้นมาเป็นข้าทาสรับใช้เวียดนามในขั้นต่อไปล่ะรับใช้เป็นข้าทาสของพรรคระดับมันบ่ยุติธรรมพี่น้องมันบ่มีความยุติธรรมอันนี้ยังว่าขันหนึ่งเลยพี่น้องยังว่าท่านถึงขันโหดให้โหดให้เท่าที่ว่าข้าพเจ้าเคยเบาไปอันนี้มันฆ่าพวกเรานอกที่ว่าเรานอกมันยังส่งข้อมูลต่างๆให้อันนานาศาสตร์สากลและเขาย่านกลัวย่านสากลเขาไปจับเอาหลักฐานออกมาได้เขาจึงคอยเฮ็ดคอยทำเมื่อไรถ้าหากเขาปิดประตูแล้วพี่น้องเขาปิดสายแดนแล้วเขาก็ต้องการจะพอกพันกับโลกภายนอกอีกยกเว้นแต่เวียดนามเท่านั้นที่จะเป็นผู้ออกคำสั่งขยับคนเราทุกคนตายทั้งเป็นเลยพี่น้องเขาจะบีบเขาจะขั้นเขาจะบังคับให้ทุกคนปฏิบัติเขาเคยเห็นมาแล้วเพราะว่าเขาบอกเคยเห็นมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้เขายังยุ่งเขาอนันต์
ยุยุเย้าไหวซื่อๆเขาว่าจะลงมืออย่างเข็มอย่างเน้นนักเถอะเพราะเขายังกลัวกับสากลสากลคือไปก็คือพวกเขาคนสากลคือกันและคนสากลที่อยู่ในเจ้าหน้าที่อยู่ในประเทศลาวอะไรหลายประเทศที่ว่าจับตาจ้องไปว่าสปลาวรัฐบาลเขาพักหลักเขาเจ้าพดขี่ข่มเหงแบบไหนเพราะฉะนั้นเวียดนามมันจึงสามารถแสดงตัวออกมาได้ว่ามันยึดอำนาจมันจึงใส่คนของมันป้อมตัวเข้ามาอยู่ภายใต้อาณาสายหลักของเจ้าหลายล้านคนในประเทศลาวนั้น3ล้าน4ล้านคนในเวียดนามที่อยู่ในประเทศลาวเพราะมันคนลาวคนลาวพากันแตกนี้ออกจากประเทศลาวไปหมดแล้วยังเหลือตั้งแต่เล็กน้อยพวกเผ่าบาดอยู่ในปัจจุบันนี้พ่อได้รักษาเขตน้ำแดนดินบ้านเกิดของตัวเองไว้ซื่อๆแล้วก็บ่ได้มีหลวงหลายคือเวียดนามแล้วเฮาจะเฮ็ดจังได๋เฮาจะเอาชนะเขาถ้าเฮาจะเดินประท้วงอยู่ในประเทศเราเฮาสิเอาชนะเขาได้วิธีใดข้าพเจ้าถามขึ้นเราจะออกมาประท้วงกันเป็น 10,000 20,000 เป็นละแสนคนข้าพเจ้าไปเห็นดีให้ออกมาแต่ว่าถ้าดีไปก่อนนั่นน่ะท่านต้องมีใบรับรองจากสากลก่อนจะออกมาเพื่อบ่ให้สปป.ลาวน่ะพรรครัฐนั่นหรือว่าแก้วแดงนั่นดับศูนย์กระบวนการถ้าเขาเฮ็ดเขาก็ผิดแต่ในเมื่อว่าเขาออกมาแล้วท่านถ้าเอาตัวอย่างคือเขมรแดงในปัจจุบันนี้แซมรังสีไปเฮ็ดการลงเลือกตั้งอยู่ในประเทศเขมรเป็นกายนี้โดยถือสุขอยู่จากสากลมีหลายประเทศอยู่เบื้องหลังไอ้มีไอ้สมไอ้แซมรังสีผู้นำภายขานของเขมรเข้าไปหาเสียงให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยเสียงประชาธิปไตยคนเส้นมันก็เปิดประตูให้เขาไปลงไม่มีปัญหาเขามามันว่าจะเอาได้จะเอาไปแต่เมื่อว่าเส้นหนังสีเอาได้บัน 70% ละ 80% ละคะแนนที่ว่าเส้นหนังสีได้คนเส้นมันก็กลัวจะตกอำนาจย่านจะตกอำนาจมันก็ประกาศว่าพวกนี้เป็นพวกกบฏบ่ได้มาในนาม NGO บ่ได้มาในนามที่ว่าเคยได้เสนอกันไว้แม่นมาเพื่อโคตรล้มรัฐบาลของคนเส้นมันก็สั่งจับหมดแล้วพี่น้องเบิ่งคักว่าตั้งแต่คนเส้นประกาศจับไทยคัดขาดไทยขาดแล้วมีภัยกาเสนอตัวเข้าไปอีกแต่เขาก็บ่ยอมเลยพี่น้องแซมนังซีแล้วก็ยังบ่ทันยอมปัจจุบันนี้แล้วก็ยังเดินหน้าติ๊กๆอยู่แต่บ่สามารถจะเข้าไปเขมรได้เพราะว่าคนเส้นประกาศจับเป็นทางการแล้วนั่นพี่น้องบ่มีหยังจะนักแน่นต่อสัญญาอนุสัญญาสเสด็จสุภาพในวงเขาไปเขมรได้ก็ย้อนมันสัญญาอนุสัญญาสนธิสัญญาอนุสัญญาที่เพิ่นฮื้อฟื้นขึ้นมาจนได้สำเร็จในปีพ.ศ. 1992เพิ่นจะได้เข้าไปเขมรอย่างถูกต้องแต่สุดท้ายมาเขมรก็ทนเส้นกับล่างสมองอีกใส่เวลาประมาณ7ปี8ปีเกือบ10ปีเพื่อโคตรล้มหรือว่ายุบกันเคลื่อนไหวของอาณาสิฮนุพายุและขอบเขตของทนเส้นพี่น้องถ้าเฮาบ่มีทหารอยู่ทางฝ่ายเฮาเฮาจะบ่มีการเจรจาแม้ตั้งแต่ว่าถ้าเฮาจะลงพื้นฐานหลังจากว่าเฮามีการฝึกฝืนสัญญาอยู่ในศาลสูงสุดของนานาชาติแล้วเฮาต้องมี peacekeeper เขาไปอยู่ใจกลางแต่ละเมืองอยู่ในประเทศลาวเพื่อกวดกาความมั่นคงและความปลอดภัยครอบด้วยทหารของฝ่ายขวาของเฮาพร้อมเพราะเฮามีสิทธิ์เต็มเปี่ยมถ้าเฮาบ่มีทหารเฮาก็เสียเปรียบให้เขาตลอดเพราะทหารเขาบ่ได้มีเครื่องแบบทหารเขาเป็นประชาชนเขาจะออกมาลักยิงพวกเฮามาลักฆ่าพวกเฮาเพราะเขาเป็นประชาชนเขาบ่ได้อยู่ในเครื่องแบบทหารพี่น้องให้ครับการรับศูนย์กันนี่เรื่องการจะเอาประชาธิปไตยขึ้นมาหรือว่าเอาเอกราชขึ้นมามันบ่แม่นว่าเฮาจะเว้ากันแต่ในหน้าเจียได้บ่แม่นว่าเฮาจะเว้ากันในการเส้นดำมึกอย่างเดียวบ่แม่นพี่น้องเฮาต้องมีกำลังเฮาต้องเตรียมพร้อม
เขาต้องมีพ่อเหมือนกับที่ว่าสักพักพระสนปฏิบัติลาวเขาเข้ามาเขามาเซ็นสัญญามีคนจะค้นคือท่านทั้งจันทร์บรมอ่านมาเนี่ยแหละห้าหกคนคณะเขามาเซ็นแต่ว่าทหารของแก้วแดงเต็มบัตรถูกวัวผู้เห็นบอกพอดมือเวลาของมันมันก็ยึดอำนาจโดยอันนี้เป็นวิธีการโค่นล้มรัฐบาลบวชรัฐบาลภายใดก็ตามเขาจะใส่วิธีเดียวกันหมดบวชโลกเซรีบวชเลขโลกคอมมิวนิสต์เขาจะใส่วิธีเดียวกันมัดถาบอมิทหารบอมิไพกาติงหรอกสถานทหารของกองทัพแห่งชาติแห่งประเทศลาวขึ้นในปัจจุบันนี้ในหน่วยรบพิเศษ3เหล่าทหารกาดเป็นตัวยื่นออกมาให้พี่น้องชาวลาวเขาเข้าในนอกประเทศเข้าใจว่าพวกเขานี่แหละคือหน่วยรักษาความมั่นคงของชาติพวกเขานี่แหละที่จะต้านท่านขับไล่แก้วออกจากประเทศลาวเมื่อไรหากถูกเปิดเผยและคดีขึ้นศาลโลกเป็นทางการเขาจะเปิดโปงเอาจะเปิดขอความให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจแต่ปัญหาของเฮาในปัจจุบันนี่ก็คือข้าพเจ้าได้เล่าไปนั่นล่ะถ้าเฮาบ่มีพลังจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาก็ไปบ่ได้เฮาจะคิดเฮาจะคิดไกลเท่าใดก็คิดได้แต่ถ้าทานทุกอย่างไปนี่อาจจะใส่เวลาเป็น10ปี20ปีแทบขาท่านขี่รถไปท่านก็จะไหวขึ้นคนเก่าแต่หากท่านขี่ย้อนไปท่านจะไหวไปกว่านั้นอีกเห็นบ่ขึ้นกับเศรษฐกิจพี่น้องถ้าบ่มีเศรษฐกิจกันอย่างอย่างไปอย่างมากเกือบขาดเหยียบน้ำติ่งสอดไปบ่ได้มีเงินใส่น้ำมันแน่ขี่รถไปหมดน้ำมันก็ไปเดินต่อบ่ได้ราคากระถึกลงใหม่ทั้งขี่ย้อนไปผลราคาแพงใส่เป็นชนที่มันจะใส่เวลา6วัน7วันใส่เวลาทหารชั่วโมง6ชั่วโมงอันนี้แหละพี่น้องทุกอย่างบวัตการเมืองบวัตการคลองสิถ้าเฮาบ่มีพลังแล้วเฮาเฮ็ดบ่ได้แต่เรื่องศาสตร์กับเรื่องครอบครัวมันต่างกันศาสตร์เนี่ยมันต้องเป็นของคนทุกคนแล้วเฮาเฮ็ดจะได้เฮาใส่คนลาวของเฮานี่เข้าใจพี่น้องแค่แต่เพิ่นด้อนนึงเท่านั้นดอนหนึ่งเท่านั้นที่บริจาคเข้ามาให้สาทหารการคนละดอนต่อเดือนต่อเดือนนี่นะพี่น้องมันบ่นักกระเป๋าของประกาศมันบ่ลำบากประทานเพราะเท่าใดเนาะสนั่นจะใครทุกคนนั่นแหละให้เข้าใจว่าทหารการบริออกมาเพื่อต้มตัวหลอกล่วงพ่อแม่พี่น้องบอกเขาบริตกพี่น้องเขามีเครื่องแบบเครื่องแบบเป็นพยานให้เขาเป็นหลักฐานข้าพเจ้าก็คนรุ่นใหม่เพราะมันคนรุ่นเก่าๆที่ว่ามีอดีตบอดี้ทุกอย่างข้าพเจ้าเขาสะอาดมาหมดมาอยู่สหรัฐอเมริกานี่ข้าพเจ้าก็เขาสะอาดทุกอย่างทุกคนสามารถค้นคว้าประวัติศาสตร์ของข้าพเจ้าได้แบ็คกราวด์ของข้าพเจ้าได้ความเขาสะอาดของข้าพเจ้าความโปร่งใสของข้าพเจ้ามันถึงขนาดได้ข้าพเจ้าก็บริยักษ์เฮ็ดถ้าบริจาคเป็นข้าพเจ้าก็บริจาคเหมือนกันการออกมาเป็นผู้นำหรือว่าออกมาค้นคว้ามาพุกระดมมาเผยแผ่นโยบายเพื่อทอดพรมเพื่อให้คนเข้าใจและทอดพรมนี่มันบ่แม่นว่าจะบอกกันง่ายๆคิดง่ายๆพี่น้องถ้าเฮาบ่มีประวัติการบ่มีการประสบการณ์เฮาเฮ็ดบ่ได้เลยพี่น้องบ่ได้สำคัญสุดคือวิชาอาชีพของเฮาคือการคลองชีพของเฮาครอบครัวของเฮานั่นคือสําคัญยิ่งกว่ากลัวทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเฮาบ่มีเพียงบ่พอแล้วเฮาบ่สามารถจะออกมาได้อันนี้เฮาพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้วจะออกมาช่วยบ้านช่วยเมืองแก้ไขปัญหาลาวของพวกเฮาส่วนพี่น้องลาวอยู่ในประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศที่2ที่ต่างๆที่ได้ติดตามติดชมรายการของ3เหล่าทหารกาก็ขอขอบใจที่ว่าเป็นห่วงเป็นใหญ่นําพวกเฮาเนาะพวกท่านเองนั่นข้าพเจ้าเข้าใจบ่จะเป็นจะต้องเสียเงินดอกต่อการบ่ต้องโดนดิสันก็มากก็ได้ถ้าอยากจะโดนดิสันก็10บาทก็พออ่ะ10บาทเนาะเพื่อว่าให้มันเป็นให้กําลังใจกัน10บาทมันไทยก็เท่าไหร่เงินสหรัฐอเมริกาก็ประมาณ
หาเส้นบอกโอเคถ้าผมเป็นยังพี่น้องเพนนี่หนึ่งขึ้นไปมีความหมายทุกอย่างมีความหมายมดพี่น้องเกี่ยวกับสำหรับทหารกะของพวกเขาเขาต้องการสบายดีท่านพลันเลยสบายดีท่านพลันเลยโอกาสชดผมนั่นแล้วนักเล่นโลดว่าอย่างไรหรอกมีไปแน่ออกก็มีอย่าบอกธรรมศาสตร์แล้วก็แม่บ้านแล้วก็ท่านนานาที่นี่เป็นต่อมาบ้านเมืองเขาที่แล้วบอกเรื่องสัญญาหนึ่งสัญญาบอกเรื่องการสอบสอบขึ้นอยู่ถ้าเขาไม่ขึ้นเขาก็ไปก็ได้แต่ที่จะนั่งรอซื้อเสื้อก็ได้ซื้อว่าแล้วทำไมคือท่านเขาเห็นหน้าเนี่ยท่านบ่มีเขาปลูกก็จีเห็นหน้าได้ว่าอันนี้ก็คือการเห็นยังคือการเอาใส่ด้วยเขาใส่อะไรด้วยเงินเศรษฐกิจทุกอย่างอะไรแนวคิดที่จะดีอยู่ว่าฉันจะปลอมเพียงยิ่งหนาท่านจะเหนียดใจแน่นตลาดการนำตัวไปรีแต่เป็นว่าได้ยังช่องน้องอู่หนึ่งผู้ใดหูร้ายก็บอกผู้หูน้อยผู้ใดผู้น้อยก็บอกผู้หูร้ายในตลาดดุกเตอร์ปรีขณะเจ็บผู้ใดไปพอไปพอมั่นกับยาแก้วข้อเคี้ยวแต่ไฮไลท์คนต่างดาวถอยกันแดนในเคราะห์มาดันจ้าเข้าบ่อยประหัตประหารกันนั่นทุบผักผายกันเมื่อกันนี้ในตลาดดุกเตอร์ปรีอันนี้แต่ว่าปุ่มรุ่มสมกี้สมกดีแน่นึงมาดันจ้าเข้าสางความแตกแยกมากันบอกบอดี้และตัวนั้นแม่นว่าคือเป็นวันแต่เนี่ร่วมกันกันเล่าอยู่แตกหมู่กันเล่าตายคือเพิ่นเล่าและเห็นบ่แต่เจ็ดสิบห้าปัจจุบันก็ย้อนว่าเฮาบ่ชำมาคลี่กันในแลกแม่ตวาดดรปรีแต่ท่านเฮาโดยเฮาชำปุ่มรุ่มชำมาคลี่กันแปลว่านั่นก็เฮาก็สิบ่ได้มานี้เพิ่นนั่นซะเนาะคือเพิ่นเล่าว่าเล่าช่องภายเนี่ยเล่าช่องช้ำภายเนี่ยไปเลยเขาร่วมกันแปลว่าบ่มีผู้ใดที่มาแย้มได้ประเทศไทยเชียงกันแย่มาได้เพราะมันมีสัญญาเลยนี่แน่นอนมันมีขันออกมาแหละขันเห็นขันว่าเห็นหน้ากับมันก็มีหัวเลยดิง้อควายกับพวกเขากินข้ากินเขาแม่นบ่ต้องแต่ไปขันว่าหน้าบ่มีหัวมีข้าวแว่ห้อยง้อควายนี่มันก็เห็นมันก็เจ้าใส่แล้วมันเคี้ยวได้เนาะต้องแต่ไปอันนี้ก็คือขันเนี่ยต้นใบใหญ่ๆมันก็หันใส่หนึ่งบ่อเงินบ่อคำมันก็หันใส่ไหวออกห้องบึ้งมันก็หันใส่แล้วผมมีผู้ใดตีอะไรป่าป้ามันนอกแน่นตัวจำพ่อกับพ่าไปสับเนาะตกตะปรีเนาะอันนี้มันเป็นจากสันแล้วกันที่มาบอกเรื่องการต่อสู้ของพวกเฮานี่แต่ว่าเฮานี่แปลว่าจะบักปั่นเท่าที่บักปั่นได้เพราะว่าเรื่องการอันนี้ที่ท่านกล่าวอยู่ในหน้าจอแม่แต่ละล่าเดียวกับผมมีผู้ได้ซอยเห็นนะดรปรีแล้วเจ้าถือนอนมาจากสายคันว่าเออท่านเจ้าแต่นำซ้ำหล่อทานกาก็ได้ยี่ดอกแต่ว่าเฮาสิเกี่ยวมุกยามุ่งทงกับมัดขยักยากยากเนาะดรปรีเนาะเออท่านออกมาเลยบัดเวลามันซุกมาบัดได้กินมันกุ้งมาจันซาเวลามันเป็นเบี้ยเป็นอันนี้เนี่ยงอกเนี่ยก็ต้องพากันเนี่ยโคตรถ้าคุณใส่เอาน้ำโคตรฉันตะว่าในใดก่อนมันจะเป็นหมากนอกแม่นต่อดรปรีเฮามีแนวดีๆคือสัญญาแนวกับพากันโคตรปันอะไรฮักซุ่มมักซ่าตะว่าอันนี้เป็นลังคนกับเปียวจัดที่ว่าจะได้เข้ากับจังแนวติดเปียกเทียบนะการดรปรีกันว่ามามาเลยกันกันว่ามาเลยเฮาปุ่มลุ่มสมาธิกันเลยแต่เช้าขึ้นซ้ำแล้วทานกาขึ้นมานี่ก็จะเข้าซ้ำตีป้ายเลยแม่นว่าดรปรีความนักแน่นก็เฮาก็บ่ได้ยุดย้อนว่าฉันซะมีแต่ว่าอยากดึงเอาหมู่คู่นั่นหรือว่าพรรคพวกทุกพรรคฝ่ายการเมืองหรือกลุ่มการจัดตั้งเขามารวมกันว่างแทนแม่นบ่เฮาเสียจะได้เฮาสิได้ประชาธิปไตยเขาเสียใจที่ให้คนต่างดาวท่าต่างแดนนี่ทับอะไรยับยั้งชายสวยออกไปแม่นตวาดการดำเนินปรีอันนี้เราต้องพุชาหากันเข
ถ้าลือกันเนี่ยนักปราชญ์อาจารย์บอเพราะว่าผู้ใดแปลว่าข้าราชการทหารตำรวจพอข้าชาวค้าขอให้ชาวนาก็แล้วแต่ผู้ใดมีหัวคิดอันใดแต่ได้จบๆงามๆเอามาเปรียบเทียบใส่ท่านนะแม่นตัวดร.พลีแต่ว่าท่านว่ามาแล้วผู้หนึ่งแหลมผู้หนึ่งปู้ก็ไปนํากันได้ผู้หนึ่งปู้ก็เห็นแนวหนึ่งผู้หนึ่งแหลมก็เห็นแนวหนึ่งแม่นตัวดร.พลีมันก็ท่านว่านําทางเช่นเดียวกันนะไปนํากันได้เนาะคืออันนี้ข้าพเจ้าเคยว่าแล้วจับขอนจับไม้จับจอบจับเสียมพร้อมๆกันใช้ได้เนาะเขาเสียให้ทำหน้าหรือทางป่าทางตรงเขาก็ทางได้เนาะดร.พลีเนาะอันนี้ความเปรียบเทียบป่ะอันนี้การที่มาว่าอะไรแต่บอกว่าทั้งในทั้งนอกข้าจะทั้งในก็ไปแนวหนึ่งแต่ทั้งนอกก็ไปแนวหนึ่งว่าจันทร์ซะข้าเราผู้บัตรอันบึ้ดบื้นหมอบึกบึ้นกระจนท่านที่มาว่าเลยกระจนว่าโอ้ยท่านที่มันอึดในกระวังกระเด็นอยากนั่งกระจะหลอนมันได้นี่จะหลุนมันได้เนาะดอกกระปรีเนาะสามปีเลยว่าคำว่าบื้นหินอันก็ว่าพ่อแห้งเลยได้นี่แต่เขากระใส่ข้อมพญายามคือว่าแล้วแต่ว่าเขาอดทนพญายามนี่แล้วข้อมนั่นคือเป็นว่าอดทนบนไอ้ความสำเร็จที่บนนั่นเนาะอันนี้ถ้าผมมีความอดทนเขากับผมมีความสำเร็จแต่ฉันซะเห็นว่าบริออกกู้มือแต่แปลว่าบอว่ากันแล้วดอกตะลี่แล้วก็อิงตามเวลาไอ้นี่แต่ว่ามันกันเมื่อนี้ก็บริห้องเขาผู้ใดเมื่อนี้ก็พระพุทธเจ้าเพิ่งจะเห็นกันว่าฉันซะบริห้องเขาผู้ใดแต่ยาดอกเนาะเขากับแปลว่าเขากันยังหักศาสตร์อยู่ว่าฉันซะเขามาผิดแต่ละกับทุกคนกันยังหักศาสตร์อยู่ว่าฉันซะขนาดชาตินี่หักชาติพระคนละแบบกับบรรยากาศว่าฉันจะให้หักชาติแต่เดียวขนาดคือจำเหล่าทหารกล้าคุณผู้จันยา54 62 73เนี่ยเอากับป้อมกันเนี่ยแต่ว่าถามันบ่ได้เอากับเห็ดต้นไม้บนไม้เนาะแม่ไม้แม่ตะวันดุสตรีอันนี้ขนาดลงต้นนี้ลงต้นนี้บ่ได้เอากับไปลงแกงไม้ว่าฉันจะลงแกงหน้าบ่ได้เอาไปลงแกงต่อไปว่าฉันจะจนวันมาได้เลยเห็นไหมจ๊ะอันนี้ก็คือกันนะกันว่าโอ้ลงบ่ได้เลยจะไปโอ้ยแล้วคอยก็คือเพิ่นว่าแล้วอะไรก็ไปเลี้ยงควายกันตลอดตีลงท่าอะไรมันสิถอยขึ้นมันก็ยากได้เนาะดร.ลีเนาะอันนี้คือกันแหละท่านเอาต่อสู้เลยลงไล่ปั๊มเนี่ยบ่เป็นส่วนก็เป็นไห้แต่บ่เป็นไห้แท้พอได้ปลูกมันแตงคือเพิ่นว่าแล้วเนาะดร.ลีอาการเอาปัญญาแก้มนําเนาะดร.ลีเนาะชัดเนี่ยชัดจ้ายังพอได้มาบ่บ่บ่ลงมาง่ายแล้วอีก2เดือนก็โอ้เพิ่นแฟนเดียวกําลังเนาะกําลังหน้าเวียดได้นี่แต่เป็นยังก็ยาเนาะดร.พลีอันนี้แต่เอาก็เอาพร้อมปากอ้อมข้อในเรื่องกันอันนี้แหละพื้นผู้สัญญานี่แหละชื่อเรื่องใหญ่เฮาก็พื้นผู้สัญญานี่แหละแม่นแล้วยังเฮาป้าบ่ได้ทั้งเฮาป้านี่เฮาก็บ่จังได้สิในการจะไปไหนมันบ่มีทางแม่นบ่บ่มีทางแล้วตะกี้เด้อท่านคือการเพิ่นว่าไม่มีเงินจําเงินเดือนมีปืนพางาใหม่หรือตั้งเราสร้างแล้วยังออกจองมาดิก็ย้อนเฮาบ่มีอันนี้กินกันบ้างเนาะบ่มีกินกลางบ้างแม่ตวาดตุ๊กตะบรีอันนี้มันมีเลยเด้กันว่าเลยกินที่กลางบ้าง13ประเทศ14ทั้งลาวเช่นสัญญาให้เราเป็นกลางเท่ากับแปลคือชื่อทอดในรู้มันบ่แม่นดอกว่าเดี๋ยวสิเป็นของผู้ใดเดียวแม่นว่ามันของมดกุคนแน่นอนดร.พลีท่านเฮาเฮ็ดได้ว่าจังซะของอันนี้มันของอันนั้นบ่สิบ่แม่นของอันซ้ําเราทางก็อันเดียวได้บ่แม่นของอันท่านดร.พลีหรือท่านผู้จิตใจหรือคณะซ้ําเราทางก็ได้ของมดกุคนถ้าเอาได้ไปประชาธิปไตยนี่ความสุขก็สุขกุคนแม่นบ่แม่นแล้วอันนี้มันเป็นอย่างนั้นได้แต่ขอห้องขอแท้ๆอันนี้แต่เราทุกพักฝ่ายการเมืองในหันหน้าเขาห้ากันเฉียดมื่นเฉยต่อเหตุการณ์ร้ายคือเพิ่นเล่าว่ามื่นเฉยมากแต่ปีปังหลอด75ปัจจุบันนะ40กว่าปีแล้วเฮาสิมื่นเฉยต่อมื้อใดเฮาก็ยังบ่เฮิงดอกจังน้อยเฮาก็นี่จังโลกนี่แม่ตวาดดร.ปรีก่อนหน้าที่นี้จังโลกนี่เฮาก็อยากสร้างแต่ความดีนะเห็นบ่ลางคนก็บ่ว่าโอ้ยลงวัดลงว่าอยากได้ขึ้นจะวางสันผ้าอันนี้จะไปคิดบ่มีผู้ใดดอกที่ได้เอาเงินเป็นหลายร้อยเป็นพันน่ะไปซื้ออันน่ะทางสวรรค์น่ะ
เห็นเพิ่นน้องหันเพิ่นว่าให้สร้างแต่ความดีเนาะดร.ผลีแม่นบ่ล่ะแม่นแล้วคันจะสร้างความดีนี่นะแปลว่ากินมันบ่ผมจะซื้อเอาจังซะแม่นบ่ล่ะแม่นแล้วอันนี้มันก็คือเอาตั้งแล้วแต่ว่าเฮาเฮ็ดอันนี้คือการพาเขาต่อสู้เอาประชาธิปไตยได้เขาสิสร้างอันแน่กองอาถรรพ์นี่กูโกรธกองกับพ่อเฮ็ดสิแต่ว่าดร.ผลีฮะขอประชาชนมีขึ้นสว่างนำกันได้ตกมาลูกตกมาเลยลูกเมื่อไรเนี่ยนี่เด็กแต่มือหนูมือตาก็พอได้ประชาชนในประเทศแควว่าทุกตัวเราเข้าในหัวยาเลยเด็กเนี่ยนี่เด็กห้าเขาอีกกิจการทีหนึ่งที่แข่งกินกับผมนี่แหละไปว่าจันทร์อาหารการกินกับที่ผมนี่แหละถ้าเอาได้ประชาธิปไตยนี่เข้าไปสู่ลูกหลานลิ้นหลอดหรืออะไรคนทางด้าวเท่าจันแน่ออกไปเล่าในสามภายต้องจับมือถือแขนกันสางชาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองแม่ต่อดร.ผลีอันนี้แต่ประเทศลาวแม่ของคนลาวแม่ของคนต่างชาติได้มาปกครองไหมแม่ของคนลาวปกครองกันเบิ่งแย่งดูแลกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม่ต่อดร.แม่คนลาวคันคนอื่นเนี่ยแปลว่าเวลาเขาได้น้ำเฮาเขากระวาดีได้ดร.ผลีแม่ต่อมันก็คือคนเล่าเขาเองได้แต่ถูกปัญหาเขาก็จะแปลก็จะซอยกันว่าจะช้าคือว่าคือเป็นว่าแล้วขึ้นบ่ได้เขาก็คอยกันดึงนอกอันนี้แล้วกันว่าขึ้นมันสูงไล่ผู้ลังคนขึ้นบ่ได้เขาก็ดึงขึ้นอันนี้ก็คือกันเนี่ยท่านคนอื่นเนี่ยไหวเขาบ่ได้กินน้ำเจ้าเองมันบ่สูงมันก็บ่ดึงเจ้าได้นี่นะถึงมีแต่มันจะเกี่ยวขวดตกลงและตายไปเหมือนแฮนดี้แม่ตัวดร.ผลีแต่ที่ว่าแจ้งได้อันนี้ได้ก็นึกที่มาบอกแล้วอันนี้มันเป็นจากจันไหนดร.ผลีเอ้ยแต่ว่าอันนี้เขาก็ห้องคอแล้วแต่ว่าอันนี้ดันว่าเขาก็มาห้องอยู่แก้กว่าจันจ้าก็จัดชำไรแล้วหักซะแต่มันก็ขั้นจีวะพวกเขาบวชซะก็คือเก่านะก็มาจังในจีวะได้เราดร.ผลีตื่นมาไปเหตุเวียกคิดชั่วโมงขามมานั่งเขาบอกอยู่ในหน้าจอสองชั่วโมงแม่ต้องเอาใจทำได้ว่าจันจ้าเออการหักซะเนาะแต่เขาเสียฮะบอกได้เปรียบกับจันทร์การว่าคือเพิ่นตะกี้นั่นบอกแล้วเพิ่นตะกี้นั่นแต่มีประมาทลายพูดนะดร.ผลีเด็กตะกี้นั่นประมาทลายพูดผมมีสติระวังตัวเนาะดร.ผลีมันเข่าพุ่งมากเลยจังหวะหุ่นจักรวู้มันไม่เห็นตะลีได้เห็นไหมวะไม่เห็นตะลีแล้วมันจำเอาไปจำมานานนะเห็นปะจับผู้นั่งก็จับขึ้นไปผู้นี้ก็จับขึ้นมาโอ้มาเหตุอะไรได้นี่เนาะบัดสิข้ออาหารเนี่ยก็แบบข้อนกับบุมีผ้ากับบุมีมีดกับบุมีเลยได้เห็นบ่พอเริ่มมากกับผ้ากันหนึ่งออกไปต่อสู้แต่กำพันต่อสู้บ้านนี่ต่อสู้กันไปหยาดได้กับหยาดเท่าปืนผ้าหงาใหม่ตะกี้อยู่นอกเจ็ดที่มาเนาะดร.ผลีกันยังบัดสนักเขาเห็นบ่กันย้อนว่าผู้นำผ้าเนี่ยบ่มีการเมืองว่าจันซักท่านอยู่เขตปากซานนี่คนสองสามพันไปอยู่ดอนน่ะดอนนี่เต็มว่าจันซักเพื่อนๆมันเข้ามาซักซ้อนแต่กันคิดคนก็ว่าเป็นหัวหน้ามูหัวหน้าจุหัวหน้าหน่วยแม่นะวะดร.ผลีผู้นั้นก็ยักใหญ่ผู้นี้ก็ยักใหญ่เพื่อๆมากะเจ้ากันญาติขอกันญาติเจ้าจะเป็นนายนั่นเห็นบ่เพื่อๆมากะอ้ายน้องข้ากันเห็นบ่ผู้เขาหัวควันกับหัวแล้วเด้เห็นบ่อยู่ตอน75 76ได้นี่อันนี้ข้าพเจ้าจะอยู่แถวนั้นแหละแถวน่ะอะไรแถวพลานนี่แหละแถวพลานลงมาใส่อันนี้แถวบรรณาห้อยปอกห้อยปั้งนี่แหละแกงนี่แหละมันเอาวะแหละเห็นบ่พ่อเจ้านี่แกบอกว่าจะได้ผิดกันเลยบอกว่าจะได้ผิดกันเลยเห็นบ่เพิ่มมาให้น้องกับขากันเลยเด้จ้ะในชิงกันเป็นนายเดี๋ยวได้บังคับด้วยกระยานะกันเลยหาผู้ชี้ย่ำก็ไม่มีนะตอนดร.ผลีมีแต่คันลอยเอกขึ้นไปเห็นบ่คนโซ่สัมพันธ์หรือมีแต่ลอยเอกขึ้นไปขึ้นห้าอันพูดเห็นบ่มีแต่ข้าพเจ้าในบ่าวอย่างเอาแต่หวดกระมวยกระปื้นกระลูกปื้นกระลูกเท่านั้นบ่าวก็ยังง้ออยู่ที่นั่นทานชิงนี่ทานชิงนี่ทาคำบ่ตายทามบ่รู้เพิ่นอายเพิ่นน้อยทุนผู้นั้นนี่ยังบ่เอาความมาอยู่ดอนชนดนี่นะกองเพิ่นเป็นน้อยเก่าเด็ดตะกี้คือลองแจ้งเพิ่นก็ขึ้นน้ำเด็ก
บังคับกองร้อยขึ้นไปอยู่หลอกแจ้งโอ้บ้ายังเห็นกันอยู่คุณต่อสู้นี่ไปเลยว่าโอ้เจ้าพ่อนายพ้นด้วยนี่โอ้ยบอกเอาเดี๋ยวความผู้คือเอาเดี๋ยวนายพ้นพอได้แล้วนายเลยสีวายสีแล้วอันนี้ก็ว่าสีแล้วสีคอจะปืนกับลูกมันมาเท่านั้นโอ้เห็นแต่โต้นี่แล้วพลังคนมาหอดเฮือกที่จะได้หลุดสัตว์ว่าเช่นนี้โอ้ยจะเจ้าไปอย่างนี้ฝันดีดีที่มือกว้างถึงกันแน่นายเลยขมัดเท่านั้นอันนี้ว่าว่าน่าเบื่อหนักมันโบได้ไหนดร.ปรีดีตะกี้เนี่ยชี้กันจะเป็นนายเห็นนะจะพอแค่อะไรไอ้น้องเนี่ยนี่เล่าคลายศาสตร์มันจะว่าหัวฟันเจ้าอยู่เข้ามาเนี่ยเอารัฐบาลเข้ามาประชุมสายอันสองฝ่ายนี่เปิดอันไม่อะไรแย่นะกระไรเขาเปิดนะเนี่ยในเพิ่นจะเป็นนายว่าจะจ้ะว่ากับพลังกูก็ไปเฮียนอเมริกากูไปเฮียนมึงเฮียนจบมหาวิทยาลัยปังเนาะจะได้ป่ามันกินหัวเจ้าแล้วเจ้ามันอ่านกินแม่นต่อดร.ปรีดีเจ้าบกแข้งก่อมันคือเพิ่นว่าเลยอันต่อสู้นี่นะคันจะมาว่าลบลอยครั้งชนะลอยครั้งมันว่าเป็นบ่ผู้เขาเอาแม่ต่อดร.ปรีดีแม่นต่อนี่ถ้าเขาต่อสู้นี่ถ้าบ่ฮู้เขาเลยบ่ฮู้เขาเขาบ่ชนะต่อสู้ลอยครั้งเสียใจลอยครั้งแม่นบ่อันนี้อันนี้เป็นอย่างไรเห็นไหมเขาเห็นอะไรนะตะกี้นะแต่ที่พันกระหบคิดมาซีดีมากนะคือข้าพเจ้าเนี่ยเขาไปรับทานอะไรเป็นทหารกี่เจ้านายนี่โอ้ยขันที่มาว่าเลยขันไปแนวหน้าแนวตาเนี่ยนะอยู่แนวหน้าเนี่ยหาแต่ความหาแต่ช่วยโอกาสคนดีแต่ตัวเองว่าฉันซะขันเราอยู่สี่วันเนาะกะแพ้แต่ประชาชนว่าฉันซะได้จังหวะแพ้อันนี้เห็นกับตาเลยดร.ปรีดีเขาเหล่าอดีตคือหลังได้บ่แม่เราประจานได้นี่ไอ้ขันลูกแฉลานจะเอามาคายเหล่าคายญาติทำมาเขาสิเมื่อยิ่งปืนลูกชิบแปดชีวิตตันทางเขาเห็นบ่เมื่อบ่ได้กลับมามานอนน้ำเห็นบ่อันนี้แปลว่าเจ้านายตะกี้นะบ่แม่เราคายหน้าบ่ได้ผู้ดีก็ดีแน่นอนดร.ปรีดีบ่แม่นตีลวดกว่าเที่ยงได้แปลว่าผู้ดีก็ดีผู้บ่ดีก็บ่หลายว่าจังซะส่วนลายมันก็มีแต่คนบดีหลายๆคนดีเนี่ยมีน้อยคือเพิ่นว่าเนาะดร.ผลีเนาะอันนี้เฮาเห็นนี่เฮาเห็นไปใช้คือกันเฮาเห็นไปใช้คือกันเป็นเนื้อตลอดไปเฮาไปคำว่าไปแถวอันสารวัตรอัตตปือบ่อันประชาชนน่ะนะอยู่น้ำป่าดงคงกันอยู่น้ำไผ่มั่นต้นน่ะนะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เขาไปเอาผ้าจ้องไปอันอันน่ะพาปานูจอกอันนั้นมันไปกินเขามันไปเลขเข้าลูกสาวน่ะมานอนน้ําเห็นป่ะทุกข์ได้แห้งช้ําคองหล่อมคือเพิ่นว่าเลยขออนุญาตคองหล่อมมันถือของกิจว่าจังซะอันนี้แหละมันมาเห็นมาบ้านนี้เพิ่นๆมาเลยเขาไปปลุกระดมแล้วเขาก็เชื่อป่ะแปลว่าแนวลาวมันตัวเก่งได้เป็นตลาดดร.ปรีดีบ่มีก็มีบ่หังก็หังแม่นบ่มันก็เชื่อแม่นเนาะมันก็มาให้อีลีน่ะเห็นบ่บ้านนี้คืออะไรบ้างมันเข่าปีพอกันเลยเจ็ดที่มาเอาหมูเอาไก่ปกินนี่เออนี่ปกินแล้วเขาปลาส้นมาเลยว่าปกินไปแมนมาหุ่มมาแกงเฉน้ำลายๆเห็นบ่โชดงับมันโอ้ยผัวพ่อแช่มคองไม่ว่าโอ้ยแนวเล่ามันจำมันดีเอาหมูเอาไก่ปกินมาหุ่มได้แมนเนี่ยเป็นยากจะสามาแกงโชดนับแต่ว่าทานเห็นบ่บ้านนี้บ้านติดโรคเป็นอะไรมันปลดปืนเจ้าใดจิตที่มหาเป็นได้ปลดปืนเจ้าใดมันก็ยังว่าโอ้ยเนี่ยตบมือหลอกหัวแถวคือข้าพเจ้าอยู่ค่ายต้องมันต้องอยู่แกงขอบในคนชิบกว่าก้มนี่แหละมันสามคนแล้วหกคนทหารมันนี่ผู้พันกับผู้หนึ่งยางหลอกหัวแถวแต่หัวแถวห่างแถวตบมือแปะมันเนอะเขาปืนหมัดเป็นกล้องเป็นกล้องอย่างไรนี่อยากใช้ช้างอีกซ้ำใช้กระเจ้ไว้มันมีปืนเนี่ยกล้าช้ำบอกกระเปรอสุเอตนั่นบอกหนึ่งหัวหนามันและขัดเนาะตบหัวแถวฮะตบมือถัวแถวฮะอังแถวบรรดาเนี่ยนี่พวกเขานี่ใช้ชนะอย่างงดงามบรรดาอย่างเชียงปืนบดแอกบรรดาเจ้าเฮ็ดได้สบายมีแต่ในตอนนั้นมีแต่นายชิดนายจะอาบังคับกัน
เชียวนายจานบังคับพงพันธ์มันบังคับอะไรเนาะดรีเนาะนายจานี่มันพอเอาแต่ในเอาหมวดเอาทิ้งเท่านั้นเนาะดรีอะไรมันบ่เอาเลยมันก็เจ้านายแต่ละร้อยตีร้อยโทขึ้นไปแค่ห้านะนายพันมันส่งไปสมนาหมดเห็นบ่ช่องแจงเห็นบ่เนี่ยเนี่ยนายชิดนายจ่ากำกันมันว่าท่านถ้าพออุ่นเอียนมันเจ้านายของมันมาบังคับมันว่าเห็นบ่เออนี่มันเลยมันก็เอามาจอกมาขี่และบาดใช้นุดโก้ๆมาเลยคนขึ้นไปห่วยกล้องอยู่หันเนาะเมืองพินอยู่นี่นอซีปูนอยู่นั่นนอชาโคกอยู่นั่นนอเจ้าหน้ากับพุ่นแล้วถึงอยู่พุ่นแล้วชาโคกซีปูนพุ่นแล้วมันจะพุ่นก่อนชุดยอดนอเจ้าหน้าดิมันนายคลิปนายจ่าอยู่แถวห้วยก้องยาพืชที่แล้วเชษฐมวกก็เห็นบ่มันนี่นายเฮาเนี่ยเจ็บแสบถึงขนาดนั้นแต่มาทียังบ่มีใจเห็นบ่ดร.ปรีเฮาห้องคอทุกคนน่ะนะทุกฝักฝ่ายกันเมืองหลังคนนี่ไปสมณะ10ปีมานี่ลืมความเจ็บปวดนะดร.ปรีนะแม่นดอกอันนี้แต่หลังคนก็เอาใจใส่แท้หลังคนก็เอาใจใส่แท้ตัวแป้ต่อสู่จนว่ายังแต่หัวกระจิ้งใครหลังคนน่ะนะหลังคนหนูคันรอมาเลยเนี่ยคือท่านโคโลเนลอยู่ในบอนข้าพเจ้าอยู่นี้แม่นบ่เพิ่นก็มาแล้วมาไปเพิ่นสมณะ14ปีปลดปล่อยมาโอ้ยเนี่ยนี่เขาคิดซ้อนไหนบ่ฮู้บ่เห็นบ่ฮู้บ่จักบ่เห็นโถยเขาว่าทีนี้เห็นบ่บ่ต้องนั่งไปเฮียนจบแต่นี่รักสูตรของเขาให้ฮู้มันเป็นได้สั้นแล้วดอกกะลีและบ้านนี้เขาเสียจะได้จ้ะเขาเสียจะได้เขาปิดหูฟังตาเมื่อแล้วเนี่ยนี่เขาแต่ว่าล่างสมองแนวคิดนั่นแต่หมดแต่ว่าเรื่องการความมักชาติผมนี่แล้วอันเจ้านายน่ะนะคำพลังคนก็ยังหักศาสตร์ร้ายอยู่คำพลังคนก็แปลว่านี่แต่ว่าจากสิ่งที่ชิ้นเรียนก็ซื้อนะเนี่ยนี่แปลว่าเหตุเปียกใครในคอมมิวนิสต์นั้นเห็นบ่พอเขาอ่านเนี่ยเนี่ยคอมมิวนิสต์เขาใช้ก็โอ้แล้วก็ได้ละเท่าดีเทสได้ก็พอได้ละมัธนั้นความเมาของคนเนี่ยเป็นอาการได้ดอกเตอร์ปรีนะในอันท่านว่ามาเลยท่านเล่าเรื่องประวัติแต่เบื้องหลังมานะสามมือกับโบจบอย่างนั้นบอกได้ว่าโอ้ว่านี่บอกได้แม่ว่าคิดของมึงมาว่าอะไรนี่ไปไหนไปบึ๊บก็ลองแจ้งกับสามสี่เถือขึ้นไปแถวผู้หมอกผู้พาไส้บอผู้เติงผู้เชื่อราดทวงราดเซนเมืองผันตรงไอยินเชียงขวางไปบึ๊บปล่อยไปตัวนี่คันทับปะเจนี่ก็ทับเป็ดพุ่นแปดตุ๊แปดอยู่ตรงผู้ลวงหนึ่งไปมาแถวอันน่ะแปดสองหกสามแปดลังเต่าปลาแปกเนี่ยก็ไปอยู่แถวน่ะคอยลงอัตตะปือยิ่งเจ็ดขี้มาลงใส่เดินยนอัตตะปือกันยามแรงมากตึมตึมอันนี้บ่หายไปตัวไปตัวได้กระทำว่าฉันจ้าคันออกมาเลยโอ้ยมีเหตุจะมาบอกโอ้ยมาอีกยังนั่งอยู่รอกับบ่แม่นนั่งเขามันนั่นน่าบังคับศาสตร์เนี่ยเนาะดร.ปรีเนาะคันว่าใจบ่ขาดเงินได้คือที่บ่จบเรื่องความเมานี่เนาะดร.ปรีเนาะคันว่าคือข้าพเจ้าคิดนี่ว่าไอ้คันขาดเนี่ยนะคันใจขาดกันบ่ได้ถ้าประเทศลาวนี่บ่ได้ประชาธิปไตยกันยังสิไปต่อสู้อยู่เมืองผีผู้ใดอันนี้ยังชาวบ้านบ้านนั้นไหนดร.ปรีบ่ได้ลืมอันนี้บ่ได้ลืมเรื่องอันนี้แต่มันเหตุมาแต่ได้มาเนี่ยว่าฉันจะได้แปลป้าใหญ่กินป้าน้อยปัดป้าน้อยหรือบ่ได้มีแนวกินไข่หินนี่นะเขาเฮียนฮู้อันนี้ฮู้แต่เขาบ่ได้เขาเงี้ยนี่เฮียนฮู้ด้วยประชดประการเฮียนฮู้ด้วยไปดร.ฟรีอันนี้เป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรดร.ปรีอ้าวอันนี้ก็ว่าหึงไปพอสมควรดร.ปรีว่าไปแห้งยาวแห้งยืดแต่นี่คือเพิ่นน้อคือผมใหม่พอมองแห้งลายว่าฉันซะน้อเนี่ยหลังคนก็สิบ่เข้าหูว่าฉันซะน้อแม่นบ่ดร.ปรีแต่ว่าขอโทษขออภัยผิดพลาดประการใดแต่ไปให้ขอเก็บเอาแต่ความดีๆงวนว่าฉันซะแนวบ่ถือบ่เข้าหูเขาก็ปาดผิดไปก็แล้วว่าฉันซะน้อดร.ปรีมันเป็นประวัติไทยเฮานี่มัน
เป็นมดเหี้ยในลำคายเขาเนี่ยเขาจะว่าได้หนอดูแต่ผลีดอกแม่นวะเออคณะว่าล้มปากล้มข้อเลยโอ้จะไปสาดนอนกันหลับไปกันนะกินข้าวกันแช่ไปกันแช่นอดูแต่ผลีอันนี้แหละเจ็บหัวกระโบจิบไปกันเจ็บกระต้นกระโตกระโบจิบพอเขาเลยได้ละพ่ายดีเอาเนาะตั้งแต่พอดีเนาะพี่นายกระจายพ่อกันใหม่เออพี่นายกระจายให้คนอื่นเขาบอกต่อเนาะก็ว่าเพิ่งพอสมควรเนาะพอมองไม่ขึ้นให้ดร.พลีผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยดร.พลีให้ตั้งลูกตั้งใจมีกำลังวังชาเข็มแข็งจับมือถือแกงกันในช้ำเหล่าทหารกาให้แน่นแค่นประชาชนเด้อดร.พลีเด้อโอเคเอาบายขอบใจน้ำตาลพลังเรื่องนะเป็นกำลังให้กำลังใจในสามเหล่าทหารกาของพวกเขาสู้ๆสู้ไปเรื่อยๆทหารต้องสู้พี่น้องท้อยเพราะไรท้อจะท้อยมาตั้งท่าได้ท่าแล้วก็ลุกขึ้นสู้ต่ออันนี้คือเป็นวิธีการของทหารกฎเกณฑ์ของทหารไอ้ที่ว่ายังกระตำไอ้ที่โจมตีวิธีใดก็ตามนโยบายของสามเหล่าทหารกาแต่ยังเหมือนเดิมเขาตบโบนี้จากสัญญาหรือสัญญาไอ้ที่ว่ายังกระยาแต่มันแน่จริงมันเห็นไปโลดถ้ามันเอาได้ประเทศลาวมันเอาไปโลดถ้ามันบ่ได้เอาสัญญาหรือสัญญาเขาก็บ่ได้หามันเขาก็บ่ได้ไปคัดของเขาจะไปยังไงประเทศลาวเอาไปโลดขอเปลี่ยนแต่ว่าเอาประเทศลาวออกจากประเทศแก้วให้มันแล้วซะก่อนให้เห็นว่ามีความสามารถแต่บ่เพชรได้แต่บ่เก่งแต่บ่จังออกมาโจมตีสามเหล่าทหารกาพวกเขาใส่ความบริสุทธิ์ใส่ความจริงใจสู้กับศัตรูของสัตว์ทุกคนประสบการณ์พี่น้องทุกคนประสบการณ์หลายที่สุดเกี่ยวกับการสูญเสียของประเทศสัตว์ครั้งนี้ทุกคนเก็บไว้ในใจทุกคนจำไว้ในใจทุกคนออกมารวมกันพี่น้องอย่าไปคิดว่าพวกเขาหน่อยสู้เขาบ่ได้อย่าไปคิดถ้าว่าท่านคนนั้นก็ออกมาทานพอดีก็ออกมาครอบครัวนั้นออกมาครอบครัวนี้ออกมาร่วมกันเบิดลาวนอกนี่นะพี่น้องล้านกว่าคนนี่นะพี่น้องเป็นยังเฮาเสร็จบ่ได้พวกท่านบ่ได้ออกมาประจันบ้านกับพวกเฮาพวกท่านแค่จะเป็นพลังให้พลังของพวกเฮาในการต่อสู้เท่านั้นอย่ากะบ่บ่นักบ่นาเกินกว่าที่พวกท่านบ่จะซัพพอร์ตพวกเฮาบ่ได้ได้พี่น้องขอให้เว้าต่อกันไปไปวัดก็เว้าไปงานเบิร์ธเดย์ก็เว้าไปงานบุญก็เว้าไปงานลาตินสโมสรก็เว้าพี่น้องเผยแผ่กันไปอย่าไปอายอย่าไปเอาอย่าไปอายซะเฮาบ่ได้เฮ็ดเพื่อชาวก่อเฮาบ่เฮ็ดเพื่อเจ้าของแล้วเฮาก็บ่ได้ปักปั๊มคนดีอยู่ในประเทศลาวอีกเฮาบ่ได้ไปอันนั้นอันนั้นทับถมหรือว่าโคตรล้มพวกคนดีในประเทศลาวอีกเฮาขับไล่แต่คนบ่ดีขับไล่แต่ศัตรูของสัตว์ให้คิดเอาจังซั่นการออกมาอย่าไปตีร่วมพี่น้องคนดีในประเทศลาวก็ยังหลายแต่เฮ็ดยังบ่ได้แต่คนชั่วอยู่ในประเทศลาวก็หลายแต่มันกำอำนาจไว้มันกำสิทธิของมันไว้แล้วมันคุ้นหังคุ้นมีครอบครัวของมันตระกูลของมันลูกหลานของคนลาวนี่ต้องได้เป็นคนรับใช้เขาจะไปตลอดกาลแล้วเฮาบ่อยากเห็นแบบนั้นเฮาจึงออกมาซอยกันสู่คิดนํากันแบบพี่น้องเด้อลาวในลาวนอกทุกคนมีกำลังใจเข้ามาสู่กับพวกเฮาเนาะเอาครับขึ้นมาเลยข้าพเจ้าก็ขอจบไปซ้ำนี้เนาะลาล่มก็ขอให้ขอมกขอบใจนำทุกท่านที่บริจาคออนไลน์ทุกท่านเนาะข้าพเจ้าก็ได้ตีกับอีเมลไปขอบใจนำประการทุกท่านละแต่บางอีเมลก็มันตีกับก็บ่ทราบเนาะก็ขอให้อันน่ะขอโทษแล้วก็ขอมกขอบใจหลายที่สุดพี่น้องขอมกขอบใจหลายที่สุดที่ช่วยบริจาคเข้ามาแล้วก็ขอขอบใจน้ำที่ปู่ที่ส่งมาตามแมวเนาะเฮาก็มีอยู่เนาะยังต้องการเพิ่มต้องการเติมเพราะว่าพลังการต่อสู้สุดนี่มันใส่เงินมหาศาลเพื่อจะเอาเอกลักษณ์เฮาขึ้นมาได้พี่น้องให้มั่นใจว่าทหารบ่มีทหารแล้วประเทศลาวบ่ขึ้นมาเด็ดขาดนะขอขอบใจเนาะสวัสดีครับ